งานสัมมนาจริงๆเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งนะครับในฐานะที่มีคนมาร่วมมากแล้วก็เป็นวันที่เรากำลังจะเริ่มต้นการประเมินประกันคุณภาพอีกรอบหนึ่งนะครับผมถือว่าวันนี้จะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นรอบ4ก็ได้ทีนี้ก็ไม่อยากให้ตกใจว่ารอบ4เป็นไงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นผมเท้าประวัติศาสตร์ให้ฟังนิดหนึ่งเป็นผลของทุกฝ่ายเลยนะครับที่ร่วมกันตั้งแต่ผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่ตอนนี้เกือบ4ปีแล้วจำได้ว่าตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่ที่คสช.เข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นข่าวอยู่เกือบทุกวันก็คือเรื่องครูมีภาระการประเมินประกันมากมีเสียงผู้นิยายเสียงทั้งส่วนใหญ่จะไม่พอใจมากพอสมควรมีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนช.สปท.สปช.จริงๆสปช.ก่อนสปท.และฝ่ายกระทรวงเองฝ่ายสมส.เองก็ตอนนั้นก็พยายามจะร่วมมือกันแก้ปัญหาแต่มันมีความขัดแย้งกันอย่างน้อยทางความคิดในวิธีการต่างๆแต่วันนี้น่าดีใจว่าผมคิดว่าเราควรจะถือว่าความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าได้จบแล้วแล้วเราได้มีกฎกระทรวงที่ออกมาใหม่นะครับเรื่องการประเมินประกันนะครับขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปที่กฎกระทรวงเลยแล้วเราจะเห็นที่มาที่ไปแล้วในภาคปฏิบัติเราจะทำยังไงวันนี้จะไม่พูดเรื่องทฤษฎีอะไรมากกันนะฮะที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้ก็ข้อที่หนึ่งนะครับจะไม่มีการส่งตัวชี้วัดเข้าใจนะฮะเพียงถ้าท่านได้รับตัวชี้วัดมาจากที่ไหนนี่ผมซีเรียสนะตัวชี้วัดไม่ว่าจะจากภายในคำว่าภายในตอนนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วในสปท.นะครับทุกโรงเรียนคือคำว่าประกันคุณภาพเนี่ยหน่วยประกันคุณภาพในที่นี้คือเราไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันไม่ตรงทีเดียว quality assurance assure to assure มีความหมายว่ายืนยันทำให้มั่นใจในแง่ว่ารับประกันน่ะเชื่อฉันเถอะไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ insurance ว่านะถ้าทำไม่ได้อย่างนี้จะต้องถูกปรับอย่างนี้ถ้าทำไม่ได้อย่างนี้จะต้องถูกต้องจ่ายเบี้ยประกันอย่างนั้นหรือจะต้องมีบทลงโทษมันไม่มีเซนส์นั่นเลยนะครับคำว่า quality assurance นะในสากลโลกล่าสุดนี้ผมเพิ่งกลับมาจากไม่ใช่เพิ่งสองเดือนที่แล้วไปไอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีการปฏิรูปการศึกษามา 30-40 ปีนะครับเป็นประเทศที่รวยที่สุดในยุโรปนะรวยกว่าเยอรมนีนะมีประชากร5ล้าน GDP ต่อ per capita 71,000ของประเทศไทยนี่ 6,000 นะครับเขารวยกว่าเรา10กว่าเท่าเขาพิซซ่าติดอันดับต้นๆของยุโรปของ OECD เขามีงบประมาณการศึกษา400,000กว่าล้านนะครับ 12,000 ล้านยูโรสำหรับประชากรเท่า5ล้านของเราประชากร3เท่าไหร่ของเราประชากร66ล้านใช่ไหมเรามีงบประมาณการศึกษาเท่ากับประชากร5ล้านของเขาเขารวยกับเราจริงๆและประเทศเขาเจริญมากมีบริษัทไฮเทคอยู่ที่ด้าน70กว่าบริษัทเริ่มจากเขาเรียกเป็น rural economy คือประเทศไม่มีอะไรเลยมีป่าเขาลำเนาไผ่เคยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษมานานจนทั้งปฏิวัติตัวเองเป็น knowledge economy วันที่ผมอยู่กับกระทรวงเขากับรัฐมนตรีเขาด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาพูดเรื่อง quality assurance เขาไม่มี offset เขาไม่มีสมส.เหมือนของอังกฤษผมก็ถามเขาว่าหรือเขาถามผมจำไม่ได้นะว่า quality assurance เราจะรู้ได้ไงว่าโรงเรียนเขามีคุณภาพเขายืนยันโรงเรียนเขามีคุณภาพเขาบอกรู้ได้ไงเขาบอกว่าเริ่มต้นจาก self assessment เสมอมันไม่ใช่เริ่มต้นจากมีคนข้างนอกไม่ว่าจะเป็นสมส.หรือกระทรวงลงไปแล้วบอกว่าต้องทำให้ได้ตามนี้นะอ้า
านี่คือตัวชี้วัดทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นคือสอบหรือจับผิดหรือจะหาเรื่องถึงแม้จะพูดคำสวยๆก็ตามทุกที่เขาเริ่มจากแบบนี้ว่า expectation หรือความคาดหวังหรือว่ามาตรฐานคืออะไรเห็นแต่ละโรงเรียนซึ่งเป็นยูนิตเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองได้มาตรฐานหรือเปล่าใครจะไปยืนยันได้เท่ากับตัวเองตัวเองได้มาตรฐานหรือเปล่ามาตรฐานระดับไหนและถ้าได้หรือไม่ได้เพราะอะไรและถ้าอยู่ระดับนี้จะไประดับหนึ่งเป็นยังไงนะครับผมก็เลยย้อนนึกไปถึงผมเป็นกรรมการโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษซึ่งลูกผมเรียนอยู่ที่นู่นสมศจะมาตรวจโดยไม่บอกล่วงหน้าออฟเซ็ตเขาเนี่ยจะโทรศัพท์มาบอกเช้าบ่ายมาหรือไม่ก็โทรศัพท์บ่ายพรุ่งนี้มาผมจำได้วันหนึ่งเนี่ยเราประชุมกรรมการโรงเรียนเราเป็นกรรมการโรงเรียนแล้วครูใหญ่เขาก็ไม่เห็นตื่นเต้นเลยสมบัติสมศจะมาพรุ่งนี้เขาก็เตรียมรายงานผมก็ดูรายงานก็สองสามหน้าแล้วก็ไม่มีแบบฟอร์มมาจากกระทรวงศึกษาอังกฤษในรายงานนะผมก็เห็นเขาตอบอยู่สองสามข้อข้อที่หนึ่งโรงเรียนเข้ามาตรฐานอยู่ระดับไหนดีไม่ดีหรืออะไรก็ว่าไประดับไหนหนึ่งสองสามสี่มันแล้วแต่ว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรไม่ใช่ตัวชี้วัด นะคือ expectation สังคมก็คาดหวังยังไงอันที่สองเขาก็ตอบคำถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามีหลักฐานอะไรตรงนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากคือเขาดูที่ผลงานดูที่อะไรของเราถ้าเมื่อไหร่เป็นตัวชี้วัดเนี่ยผมอยากจะเห็นประเด็นเล็กๆอันหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นใหญ่มากสปท.กกส.รู้ดีก็ดีที่วิทยาฐานะจำได้ไหมที่คนออกมาเคลื่อนไหวแล้วผมก็เห็นใจเขานะเพราะว่าผมว่าความผิดพลาดอยู่ที่การคิดคือวิทยาฐานะเนี่ยตอนในรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะดูมีจุดหนึ่งคือดูผลงานแล้วผมเห็นมีระเบียบข้อหนึ่งว่าใครไม่มีผลงานให้ดูเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกอะไรนะสิ่งทดแทนนะที่เหมือนกันนะอะไรนะเทียบเคียงคือตัวเองอาจจะไม่มีผลงานให้ดูเทียบเคียงเทียบเคียงในที่นี้ก็เช่นถ้วยรางวัลนู่นถ้วยรางวัลนี่แล้วคนก็เถียงกันว่าถ้วยรางวัลมีกี่แบบนะผลงานหรือว่าเอาคำหรือเอาพุทเนี่ยซึ่งสองอันนี้ต่างกันอีกนะผลงานหรือจะเรียกว่า target ก็ได้ objective ที่เราบรรลุกับ KPI นี่ต่างกันนะครับ KPI มันเป็นแค่ตัวบ่งชี้หรือตัวแทนเมื่อไหร่เราไป confuse 2 อย่างนี้ทำ KPI ให้เป็น target ขึ้นมาปัญหาเกิดเยอะเลยคนจะมุ่งหน้าจะไปทำ KPI ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลงานแล้วก็ไปเถียงกันประเด็นที่ KPI กลับมาอีกเมื่อกี้ที่ผมบอกข้อแรกก็คือเดี๋ยวต้องออกไปต้องท่องให้ขึ้นใจนะเวลาเดี๋ยวผมก็จะให้พอเขตซักซ้อมข้อที่หนึ่งในรายงานโรงเรียนมีมาตรฐานอะไรระดับไหนซึ่งมาตรฐานนี้ประกาศออกมาแล้วนะครับอันที่สองรู้ได้ยังไงรู้ได้ไงเช่นเราอาจจะบอกโรงเรียนเราเนี่ยได้มาตรฐานเพราะอย่างนี้เช่นอินเทอร์เน็ตไฮสปีดครบตามมาตรฐานที่เขาระบุมาที่มีไกด์ไลน์มาเช่นเราโรงเรียนเราเรียนต่อได้เยอะโรงเรียนเรายาเสพติดน้อยอะไรก็ว่าไปเลยไม่ใช่ห้องหนุนมาก่อนว่ามาตรฐานที่ดีต้องมีได้รางวัลนู่นได้รางวัลนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะไรและสุดท้ายก็คือว่าถ้าท่านอยู่มาตรฐาน1ท่านจะ move ไป2ยังไงท่านมีแผนยังไงในการพัฒนาโอเคนะสำหรับท่านที่พวกเราหลายคนอาจจะเคยชินกับวิธีเดิมๆผมขออย่างนี้เลยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยน่าจะปิดศักราชเลิกทะเลาะกันได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องของ power struggle อีกต่อไปว่าใครจะดีกว่าใครนะกฎหมายมันออกมาแบบนี้แล้วเราเริ่มไปด้วยกันเถอะแล้วท่านจะเห็นเองว่าครูเนี่ยภาระน้อย
คนรับผิดชอบมากที่สุดคือผู้นำผู้บริหารโรงเรียนและก็กระทรวงคนที่เป็นกระจกก็คือสมศ.เพราะอะไรเมื่อวานผมก็เจอคุณสุภชัยเจรวนนท์ที่ตอนไปรับเสด็จตอนเย็นกับท่านกับสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็นำทีมมามันมีโครงการอันหนึ่งผมก็บอกท่านบอกว่าสมมตินะมีคนประเมินว่าเซเว่นใครควรจะเดือดร้อนท่านบอกท่านน่ะเดือดร้อนคุณธนินทร์น่ะเดือดร้อนพนักงาน 7-Eleven ควรจะเดือดร้อนแล้วออกมาโวยวายทำกันมาเป็นทอดๆแต่คราวนี้เนี่ยคนที่ต้องเขียน self assessment เนี่ยเขียนรายงานคือผู้อำนวยการถ้าผู้อำนวยการไปสั่งให้รองผู้อำนวยการซึ่งเขียนไม่เป็นผู้อำนวยการก็ต้องรับผิดชอบนะครูน้อยเนี่ยไม่ต้องแล้วล่ะนะทำหน้าที่สอนหนังสือไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ซึ่งในรอบ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนช่วยกันจนทั้งเกิดกฎกระทรวงลำพังผมคนเดียวทำไม่ได้หรอกไม่มีทางนะก็ให้เครดิตทุกท่านเลยนะครับก็ผมพูดไม่หมดนะโดยเฉพาะท่านเลขาสภาการศึกษาท่านชัยพฤกษ์สมัยท่านเป็นปลัดเนี่ยท่านเกาะเรื่องนี้ติดมากแล้วก็ได้ทำจนกระทั่งกฎกระทรวงประสบความสำเร็จออกมาเรามาลองดูวิญญาณของกฎกระทรวงแล้วรวมทั้งตัวอักษรด้วยนะครับเชิญเลยฮะเดี๋ยวว่าไปด้วยกันนิดนึงนะครับหนึ่งเราต้องดูคือประเทศนี้มันจะอยู่ได้ไม่ว่าจะเห็นด้วยกันหรือไม่เห็นด้วยกันอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเรื่องทางด้านความคิดหรือทางอำนาจเนี่ยมันต้องสู้กันแบบแฟร์นั่นก็คือว่าเราต้องดำเนินตามกฎหมายในที่สุดนะครับมาตรา47ของพรบการศึกษาแห่งชาติใหม่เนี่ยให้มีของใหม่ไม่ใช่ใหม่คือปี2000ของใหม่ยังไม่ออกนะครับเรื่องประกันคุณภาพอย่างไรแต่สิ่งที่เราทำใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นข้อมูลให้ทางผู้ที่ออกกฎหมายต่อไปในอนาคตเนี่ยคิดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับกฎหมายเขียนดีนะครับประกอบด้วยประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกระบบอ่านดีๆนะระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกฎกระทรวงก่อนแก้เนี่ยมีทั้งหมด15หรือ20หน้าประมาณนี้เยอะมากฉบับใหม่นี่ประมาณหน้าครึ่งนะจริงๆโดยสาระนี่2ข้อเองนะครับขอให้ท่านดูนะขอสไลด์ถัดไปนะครับให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ของปี53นะครับทั้งหมดเสร็จแล้วข้อ1ก็เป็นเรื่อง definition ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนอะไรข้อ3นะครับถัดไปเลยคือถ้าใครไม่ได้ก็ดาวน์โหลดได้นะครับแต่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วท่านค่อยๆดูนะข้อ3คือวิธีปฏิบัติให้สถานศึกษาดูดีๆนะเพียงต่อไปนี้จะต้องไม่มีใครบริษัทไหนมาติวท่านนะผมทราบว่ามีนะครับแม้เดี๋ยวจะมาติวรอบ4ให้เขาจะกระทรวงจะวัดตัวชี้วัดอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีฮะนะดูดีๆนะรายละเอียดจะมีมากกว่านี้นะครับในการอธิบายซึ่ง เดี๋ยวท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีคุณหมอโสพลจะขึ้นมาแล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ได้ช่วยผมดูแลหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะการที่ทำให้ทุกอย่างมีเขาเรียกว่าบูรณาการคุณภาพจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากกฎกระทรวงเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพรบ.พระราชกฤษฎีกาสมศ.ฉบับใหม่ได้ออกมานะครับโดยให้สมศ.มาอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการคำว่าในกำกับไม่ใช่แปลว่าเขาไม่อิสระนะเขาเป็นองค์กรมหาชนก็ยังอิสระเหมือนเดิมครับเพียงแต่คนกำกับเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีศึกษาอันนี้หลายคนก็คิดว่าฝีมือผมก็ชี้แจงว่าไม่ใช่ฝีมือผมนะฝีมือกพร.อะไรนะ2ปีที่แล้วโดยผมไม่รู้เรื่องด้วยตอนออกมาในครม.ยังเซอร์ไพรส์นะครับแต่เขาบอกว่าเขาคิดมาดีละนะครับก็เหมือนกับที่เขาโอนหน่วยงานเรียกว่าสถาบันพัฒนาการค้าอะไรเงี้ยที่อยู่ในกระทรวงเราเนี่ยไปให้กระทรวงพาณิชย์
ครับเขามีการปรับอยู่หลายองค์กรอยู่นะท่านคุณหมอโสพลเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้แต่ว่าท่านก็จะช่วยผมดูแลเรื่องการทำงานกับสมส.ให้มาทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทำให้เป็นไปตามพรบ.ไอ้พรก.ของสมส.ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยระบบประกันคุณภาพภายในคือตัวสถานศึกษาเองนะครับโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับอันนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับหลายคนอย่าไปตีความผิดนะว่าให้กำหนดเอาเองไม่ใช่มันจะมีมาตรฐานซึ่งขณะนี้ประกาศออกมาแล้วนะครับมีมาตรฐานโรงเรียนของสพท.ยกตัวอย่างแล้วผมคิดว่าหน่วยอื่นจะต้องทำตามแบบนี้ด้วยเพราะเมื่อก่อนมาตรฐานมันมีมาตรฐานการศึกษาชาติซึ่งกำลังเข้าครม.หลังจากแก้ไขใหม่ตีไปตีมาหลายทีแต่อันนั้นเป็นเหมือนกรอบใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยคำนามธรรมเยอะแต่ขณะนี้ต้องเปลี่ยนอันนั้นให้เป็นว่าถ้าโรงเรียนที่มีมาตรฐานดีจะจัดให้เป็นอย่างนั้นได้ไงนะก็มีคนในโลกเขาทำกันเยอะเราใช้อันนึงซึ่งMcKinsey กับ Michael Barber แล้วรวมอีกหลายคนในโลกที่เขาทำเนี่ยเขาแบ่งเป็น5ระดับนะครับสถานศึกษาที่ระดับกำลังพัฒนาแต่ฝรั่งเขาดันใช้คำว่า poor นะของเราเปลี่ยนเป็น developing แล้วก็ถัดมาระดับ2คือปานกลาง3คือดี4คือดีเลิศ5คือยอดเยี่ยมก็จะบอกว่าถ้ายอดเยี่ยมไม่ใช่แปลว่าต้องทำให้เป๊ะๆแล้วเป็น KPI นะลักษณะสถานศึกษาที่ยอดเยี่ยมมีควรจะมีลักษณะอย่างการบริหารงานก็เป็นยังไง resource ก็เป็นยังไงครูเขาครบไหมอะไรประมาณนี้นะผลการจัดสรรเป็นยังไงมันเป็นภาพรวมนะกำลังพัฒนาดีไอ้ปานกลางดีดีเลิศยอดเยี่ยมสรรศึกษาในกฎกระทรวงข้อนี้คือก็รู้แล้วว่าไอ้เหมือนภาพของสถานศึกษาที่อยู่ในระดับมาตรฐานไหนหน้าตาเป็นไงผู้อำนวยการก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็เขียนกำหนดในที่นี้ก็คือกำหนดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ระดับไหนนะอ่านต่อนะฮะประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดซึ่งผมประกาศไปแล้วตอนนี้เกือบทุกหน่วยยกเว้นกศน.นะพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานพูดง่ายตัวเองเนี่ยต้องอธิบายว่าตัวเองจะพัฒนายังไงจากนั้นให้จัดส่งรายงานประเมินไปให้หน่วยงานต้นสังกัดในที่นี้ก็ส่งขึ้นมาที่เขตก็รวบรวมขึ้นมาก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดรับรู้ด้วยศึกษาธิการก็ต้องดูของสช.และหน่วยงานอื่นๆอีกเพราะเป็นหน่วยบูรณาการรวมทั้งอาชีวะด้วยก็ศึกษาธิการเขตนี่เป็นจังหวัดเป็นคนบูรณาการแต่ส่งขึ้นมาเพื่อดูประโยคต่อไปนะทุกปีต้องส่งมาเพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษานี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะเพี้ยนขั้นแรกคือเขียน self assessmentซึ่งตอบคำถาม3ข้อเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งข้อ2ไอ้ข้อก็คือข้อ4นะครับเมื่อฟังดีๆนะเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ3แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาก็คือกระทรวงนี่แหละสปท.สอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสอสเนี่ยจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมประเด็นต่างๆที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบทำไมต้องมีประโยคนี้เราไม่ต้องการให้ครูไม่ต้องการให้ผู้ตรวจไม่ต้องการให้สปท.สอส.สก.ลงไปตรวจอะไรอีกต่างหากอย่างในอังกฤษเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมยกตัวอย่าง
พอรายงานขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษขอให้ออฟสเตดคือสมส.ลงไปดูด้วยคือเรื่อง radicalization การที่ล้างสมองเด็กทำให้เกิดความรุนแรงนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นสมมติรัฐบาลมีนโยบายอย่างเช่น 4.0 หรือเน้น STEM หรือเน้นภาษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มีนโยบายเพิ่มเติมแน่นอนทุกฝ่ายปฏิบัติเขารู้อยู่แล้วแต่ตอนตรวจเนี่ยตอนที่จะส่งรายงานขึ้นไปสมส.เนี่ยก็ให้กระทรวงนี้เพิ่มประเด็นเหล่านี้เข้าไปด้วยบอกสมส.ช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยด้วยนะจะได้ไม่ต้องมีการซ้ำซ้อนจะได้ทุกอย่างทำตามเป็นไปตามนโยบายของส่วนกลางด้วยของรัฐนะฮะแล้วก็เป็นไปตามบริบทของโลกที่เปลี่ยนไปอีกให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำรายงานดังกล่าวพร้อมประเด็นต่างๆที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้เสียฟังดีๆกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สำนักงานเพื่อใช้มันจะไม่มี one size fit all อีกแล้วอย่างโรงเรียนนี้อาจจะมีปัญหายาเสพติดเยอะเป็นพิเศษนะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกรรมการโรงเรียนหรือผู้ปกครองเองก็อาจจะบอกกระทรวงบอกให้ช่วยดูหน่อยนะกระทรวงก็เพิ่มประเด็นลงไปนะบอกสมส.มาดูจะดูตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าในที่สุดเขาต้องทำรายงานโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนให้เราทราบนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกคราวนี้ถึงสมส.แล้วคราวนี้ให้สำนักงานดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพคือสมส.แหละตรงนี้ลงไปดูและจัดทำส่งรายงานการประเมินและติดตามการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดหรือการกำกับดูแลเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไปในการดำเนินการตามวรรค2คือสมส.อาจจะให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานที่สมส.เพราะคนยังไงก็ลงไปไม่พอทีนี้พอสมส.ได้รายงานแล้วเนี่ยข้อตกลงที่ตกลงกับกระทรวงไว้นะครับซึ่งตรงนี้เราต้องไปเวิร์กเอาเดี๋ยวท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกับท่านเลขาชัยพฤกษ์คงเวิร์กเอาด้วยกันกับท่านผู้อำนวยการสมส.ก็คือว่าคนที่ลงไปเนี่ยอย่างน้อยต้องมี3องค์ประกอบ1สมส.เขาเป็นหลัก2เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและเพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาคือเขาเรียกว่าหน่วยซัพพอร์เตอร์คือหน่วยงานต้นสังกัดโดยการต้องสังกัดก็ส่งผู้บริหารคนนึงซึ่งเป็นอิสระนะครับอาจจะเป็นคือไม่ได้อาจจะเป็นศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการเขตอื่นนะหรือผู้ตรวจราชการคือเป็นผู้บริหารองค์กระทรวงนะซึ่งเราก็มีมากพอนะที่จะทำแต่สมส.เขายังไม่มีคนมากพออย่างนี้เหตุหน้าที่สมส.ตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือการพัฒนาผู้องค์ประกอบอันนี้เนี่ยที่จะลงไปพร้อมกับกระทรวงและอันอีกอันนึงก็คือที่ตอนที่เราตกลงกันอาจารย์ดำรงเขาเสนอก็คือสมมติโรงเรียนประถมเนี่ยควรจะมีครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนประถมที่เป็นอิสระไม่รู้จักกันมาอยู่ในองค์ประกอบด้วยเคยได้ยินไหมที่เขาด่ากันน่ะส่งใครมาก็ไม่รู้ไปตรวจมัธยมปรากฏว่าเป็นผู้อำนวยการประถมก็ไม่รู้เรื่องว่ามัธยมควรจะบริหารยังไงประมาณเนี้ยหรือไปตรวจโรงเรียนเอกชนปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารเอกชนอีกโรงเรียนนึงเข้าไปก็ไม่รู้ก็ไปคิดแบบรัฐเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยซึ่งเรื่องนี้เขาด่ากันในเมืองนอกด้วยนะเหมือนกันเปียบพอมันคนไม่พอนี่มันก็จับแต่ว่าของเราเนี่ยน่าจะพอนะครับอย่างไปพยาวอาจจะขอคนเชียงใหม่ซึ่งไม่รู้ผู้อำนวยการระดับใกล้เคียงกันมาเรามีโรงเรียนขนาดเล็กต้องใกล้เคียงกันต้อง 15,000 โรงเงี้ยยังไงก็พอเห็น3องค์ประกอบนี้ก็จะจับมือกันแล้วลงไปดูรายงานแล้วก็ลงไปดูแบบฉันมิดเลยว่าเฮ้ยยุคเขียนมาแบบนี้หลักฐานนี้มันไม่จริงหรือว่ายุคคุยว่ามีอินเทอร์เน็ตไฮสปีดแต่อินเทอร์เน็ตเช็คแล้วยังไม่ได้เรื่องเลยอาจจะไปขอสัมภาษณ์คนที่มีส่วนได้เสียนะมันไม่มีรูปแบบอะไรอีกแล้วที่จะต้องลงไปแล้วก็ต้องติ๊กบ็อกซ์ตอนผมลงไปเนี่ยผมเก็บข้อมูลสมัยก่อนที่มี8มาตรฐานเนี่ยครูใหญ่ผู้อำนวยการทุกคนบอกผมว่า7มาตรฐานนั้นจัดให้ได้หมดทำได้หมด
ยกเว้นมาตรฐาน8คือผลสอบมันออกมาแล้วคือมาตรฐานโอเน็ตเดี๋ยวนี้ไม่มีนะถ้าโอเน็ตเขาดีเพราะว่าเขาจะใช้เป็นหลักฐานว่าเขาจัดการศึกษาได้ดีโอเคแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าเขาดีหรือไม่ดีโอเน็ตเขาตกเขาเลยไม่ดีอันนี้ไม่จริงแน่นอนเพราะว่าใครรับผิดชอบโอเน็ตมันมีหลายคนเหลือเกินทั้งพ่อแม่เขารวมทุกอย่างหรือแม้กระทั่งอาการหนักของโรงเรียนผมเคยไปโรงเรียนหนึ่งผู้อำนวยการเขาบอกให้หนูไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมหนูรับรองดีให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมมาอยู่โรงเรียนหนูรับรองก็ออกมาไม่ดีเขาพูดอย่างเงี้ยนะเหมือนเราไปเจอสมมติเราใช้เอาคำเป็นหลักนะเราไปเจอเอาโรงพยาบาลแล้วกันปรากฏว่าเราไปโรงพยาบาลโรคทรวงอกเนี่ยปรากฏว่ามีคนตายเยอะเลยหลังผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าโรงพยาบาลโรคทรวงอกคงสู้อีกโรงพยาบาลสมุนไพรซึ่งไม่มีคนตายเลยได้ไหมเทียบไม่ได้เพราะว่าโรคทรวงอกเจอแต่หนักๆนั้นน่ะคนมาจะตายอยู่แล้วอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าในยุคใหม่นี้ก็จะไม่มีเรื่องพวกนี้ลงไปให้หน่วยงานต้นสังกัดพอสมสทำรายงานเสร็จก็ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเนื่องจากลงไปด้วยอยู่แล้วติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามวรรค2เพื่อ นำไปสู่คือติดตามต่อกฎกระทรวงมีแค่นี้จบแล้วฮะแล้วถ้าท่านมีปัญหาทะเลาะ กันนะครับก็มีข้อ5งั้นขอให้รีบทะเลาะ กันช่วงนี้นะครับข้อ5ขอดูข้อ5หน่อยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวข้องการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้งั้นขอให้รีบๆทะเลาะ กันช่วงนี้ช่วงที่ผมยังอยู่เนี่ยนะเอาละจะสรุปเป็นแผนภาพนิดหนึ่งงั้นท่านจะเห็นว่ากฎกระทรวงนี้ผ่านการคิดมาดีนะอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ร่างเองนะครับท่านชัยพฤกษ์ท่านก็ไปดึงคนมาช่วยเยอะนะครับมีครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับแล้วระหว่างทำก็ปรึกษากับสมสนะปรึกษากับสปทสอะไรทั้งหมดเนี่ยที่มีแล้วก็รวมทั้งประชาชนนักวิชาการเยอะเลยนะครับแล้วก็กฤษฎีกาเขาก็ตรวจแล้วตรวจอีกนะครับว่ากฎหมายแบบนี้ทำได้ไหมนะครับถึงใช้เวลานานพอสมควรนะถึงเกือบ3ปีกว่าจะเสร็จก็จะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นโอเปอเรเตอร์คือคนที่จะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมหาวิทยาลัยอาชีวะนะมีหน้าที่อะไรมี2 อย่างคือทำสถานศึกษาให้มีมาตรฐานใครรับผิดชอบเรื่องมาตรฐานไม่ใช่สมสนะไม่ใช่กระทรวงด้วยสถานศึกษาผู้อำนวยการนี่แหละรับผิดชอบใหญ่นะแน่นอนกระทรวงรับผิดชอบเรื่องสปอร์ตเรื่องอะไรต่างๆถ้าสปอร์ตมันไม่ได้มันก็ว่ามาแล้วก็ส่วนซัพพอร์เตอร์ก็คือหน่วยงานต้นสังกัดสปทสกอสอสอะไรเนี่ยทั้งหลายพวกนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่คือประกาศเรื่องมาตรฐานมันมีชื่อเยอะนะ quality codes criteria guidelines มันไม่ได้ฟิกซ์ว่าต้องจัดเปลี่ยนมาตรฐานเป็น KPI ซึ่งท่านบุญรักษ์เพิ่งยกเลิกไปพอรู้ว่าจะประชุมวันนี้ขอบคุณท่านชัยพฤกษ์ท่านชัยพฤกษ์บอกมีประชุมวันนี้ปปสปทรีบส่งตัวชี้วัดลงไปเลยบอกให้ทำออนไลน์นะพอท่านบุญรักษ์รู้ปปก็สั่งยกเลิกไม่งั้นถ้าใครได้ตัวชี้วัดไปก็ให้โยนทิ้งได้แต่มาตรฐานนี้ต้อง available นะสองสปอร์เตอร์คือสอสสกอสปทมีหน้าที่อะไรไม่ใช่มีหน้าที่ไปตั้งกรรมการประกันคุณภาพภายในเพราะไม่มีนะกฎหมายไม่ให้ท่านทำนะครับมีหน้าที่สื่อสารเตรียมการสนับสนุนรอสมสนี่แหละทำให้เกิดความเข้าใจในมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพสร้างความเข้าใจวิธีการประเมินแบบนี้ซึ่งคือ peer review เป็น expert judgment ตาม criteria ช่วยเขาเขียนรายงานให้เป็นแล้วก็ซักซ้อมได้ซักซ้อมว่าถ้าตัวเองเป็นสมสแล้วลงไปเนี่ยจะเห็นด้วยกับรายงานที่คุณเขียนไหมหรือว่าจะมีข้อแนะนำอะไรต่อมาสมส.ซึ่งเป็น regulator จริงๆเนี่ยก็จะรับรายงานผลการประเมินตนเองและการดำเนินการประเมินร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็พอทำเสร็จตามกฎกระทรวงเลยนะครับนี่คือข้อ4ของกฎกระทรวงนี่แหละแล้วก็ส่งรายงานการประเมินกลับมาเพื่อให้เราพัฒนาต่อไปแล้วก็เก็บฐานข้อมูลไว้ทั้งหมดเนี่ย
เออให้ดูตัวอย่างรายงานนะครับรายงานจำไว้ตอบ3ข้อรัฐมนตรีแป๊บนึงนะครับรบกวนแถวกลางนะครับคุณอาขยับเก้าอี้มาทางซ้ายมือนิดนึงเพราะเราจะเสริมเก้าอี้ให้ได้ครบ10โต๊ะนะครับเฉพาะแถวกลางเนื่องจากวันนี้ยิ่งกว่างานสมัยช้างเพื่อนแก้วเข้าฉายฮะบัตรเต็มนะตอนนี้ตั๋วผีขายได้เยอะนะครับจะรบกวนขยับแถวกลางจะเพิ่มเป็น10ที่นั่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสังเกตไหมสุดท้ายจะสั่งให้ธุรการเขียนไม่ได้เพราะว่าเขาเขียนในนามคุณนะแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรมากขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับต้องมีพื้นฐานโรงเรียนมีนักเรียนกี่คนมีครูกี่คนนะจัดการศึกษาแบบไหนสร้างเมื่อปีพ.ศ.อะไรตามสบายนะครับอันนั้นคงถึงครึ่งหน้าหรอกนะไม่ต้องทำรายงานให้หนาด้วยการแนบรูปมาอีก50รูปไม่เอานะครับเสร็จแล้วตอบคำถามข้อแรกก็คือมาตรฐานการโรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนคุณไม่ใช่อันนี้เขาเขียนผิดนิดหนึ่งนะมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานอยู่ระดับไหนวะจริงๆเนี่ยในไกด์ไลน์นี้มีตัวเลขให้ช่วยให้วัดด้วยเนี่ยถอ 4,500 โรงเรียนแล้วกำลังจะเพิ่มอีกพันกว่าโรงเรียนเนี่ยได้ทำนำร่องไปเยอะแล้วของประชารัฐผมได้รายงานไปเล่มๆแล้วอู้ดีมากแล้วส่วนใหญ่ผมบอกได้ประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ระดับดีนะคือเขาทำแล้วผมก็เลยเมื่อกี้สั่งการว่าเพื่อให้สมศเขาทำงานได้เลยนะครับไม่ต้องมารอนะบอกเลยนะสพทให้ใช้โรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยเริ่มต้นรอบ4เลย 5,000 โรงเรียนเนี่ยเอาเลยพวกนั้นเขาทำเป็นอยู่แล้วและดีสิเพราะมีข้อมูลพื้นฐานนะและที่เหลือก็เรียนรู้จากเขาสอนอก็ต้องเรียนรู้จากเขาผู้ในการเขตก็ต้องรู้เรื่องนะข้อหนึ่งเพราะงั้นก็เขียนมาสิโรงเรียนข้าพเจ้าตามแนวอะไรนะอะไรเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงที่ประกาศมาข้าพเจ้าคิดว่าอยู่ในเกณฑ์เขียนเป็นตัวใหญ่เลยดีเลิศไม่ต้องแถมประเสริฐศรีอะไรเงี้ยดีเลิศข้อที่สองเขียนเสร็จก็บอกคำถามเขาเขียนเป็นเท่ๆว่าหลักฐานสนับสนุนคือรู้ได้ไงเช่นอันนี้เขาบอกว่านักเรียนประถมเราสามารถชนะเลิศโอลิมปิกว่ามานะโรงเรียนเราได้รางวัลโรงเรียนสีขงสีขาวแล้วเดี๋ยวดูว่าสมศก็เอาด้วยไหมนะโรงเรียนเราเนี่ยสอบเข้าเป็นที่นิยมได้เขียนมาให้หมดเลยโรงเรียนเราอินเทอร์เน็ตครบเรามีจัดการอย่างงู้นเรามีเรื่องอาชีพเราจัดเขียนเลยจะโม้อะไรตามสบายเถอะขอให้มีหลักฐานจริงอ่ะเพราะเดี๋ยวมีคนมาตรวจว่าหลักฐานจริงป่ะนะเสร็จแล้วถ้าท่านอยู่ระดับดีก้าวต่อไปท่านก็ลงดีเลิศถ้าท่านอยู่ระดับปานกลางก้าวต่อไปท่านก็ต้องดีเพียงข้อ3ท่านก็ต้องบอกว่าแผนการพัฒนาโรงเรียนนับแต่นี้ต่อไปเพื่อไปอีกก้าวหนึ่งเนี่ยจะทำอะไรบ้างเห็นไหมในตัวอย่างก็แผน1จะทำงี้อิงเข้าร่วม English for All เพราะโรงเรียนเราเนี่ยจะเป็นดีเลิศได้ภาษาอังกฤษต้องดีอะไรเงี้ยสมมตินะนะต้อง internationalize อะไรเงี้ยแผนการปฏิบัติ2โรงเรียนเราครูยังไม่พอเรามีแผนที่จะจ้างพนักงานอัตราจ้างอะไรก็ว่ามาเลยโรงเรียนเราอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้เรื่องเราจะทำอะไรเขียนมาสุดท้ายอาจจะไม่เกิน2หน้าก็ได้ขอให้ภูมิใจคนที่เขียนหนังสือได้สั้นที่สุดจริงๆคือคนที่เก่งที่สุดจะบอกให้ผมอยู่อังกฤษเนี่ยผมต้องเขียนรายงานเยอะและเขียนจดหมายเยอะนะเพื่อนผมคนหนึ่งมันเขียนมาบอกI'm sorry นะ I have to write a long letter because I have no time เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีเวลาคนที่เขียนยาวๆเนี่ยคือคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมมาต้องชี้แจงศาลหลายทีนะทั้งขึ้นศาลที่ประเทศอังกฤษที่ประเทศไทยบ่อยผมเขียนสั้นมากจนทนายตกใจทุกทีแต่ผมชนะทุกเคสเลยนะคือมันเด่นมันคืออะไรเราจับให้ได้ไม่มีใครก็อยากอ่านอะไรเยอะแยะหรอกเสียเวลาสงสารสมศคุณต้องตัวโรงเรียนต้อง 50,000 โรงเรียนเขียนอะไรเยอะแยะนะเกมมันก็มีอยู่แล้วนะ
ก็ไม่ต้องยาวจบแค่นี้มีแค่นี้จริงๆแล้วท่านก็ส่งขึ้นมานะสช.ก็เหมือนกันนะครับคงจะดีใจแล้วล่ะนะอยากให้เป็นแบบนี้มานานแล้วนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับทุกท่านเลยที่มีส่วนร่วมใน4ปีที่ผ่านมานะครับส่วนใครที่ยังไม่เห็นด้วยก็ขอให้พับไว้เพราะนี่คือกฎกติกาที่เราต้องเดินนะเก็บไว้ในใจก็แช่งผมด่าผมในใจก็ได้นะไม่ว่าอยู่แล้วนะโดนประจำอยู่แล้วทุกวันนี้นะจะถ้าเห็นด้วยก็ขอให้ไม่ต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่านก็ต้องดำเนินตามนี้แล้วเราก็จะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมว่าการปฏิรูปมันก็จะเกิดขึ้นจริงทิศทางมันก็จะไปตามนี้จริงๆไอ้ที่บอกประเมินแล้วเป็นมิตรประเมินอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะไม่ใช่ลงมาสอบไม่มีข้อสอบมาล่วงหน้าแล้วให้ทำสอบไม่มีอย่างนั้นไม่ใช่มันมีคนบอกนะบอกว่ามีอะไรนะประกันคุณภาพก่อนเปิดหลักสูตรคำคำนี้นี่ไม่มีในภาษาอังกฤษด้วยนะมีคนเขาเขียนเป็นรายงานชี้แจงผมอะเพราะประกันคุณภาพ by definition คือ monitoring นะ monitoring and checking whether the school has done what it should แปลแค่นี้จริงๆเลยนะแปลแค่นี้นะผมพูดอีกทีนะเป็นการ monitoring and checking whether the school has done what it should has done คือต้องทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบอกว่าจะไปสอบดูว่าทำอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นผิด spirit นะผมก็เลยถือโอกาสนี้นะถึงแม้เป็นประชุมสัมมนาเดี๋ยวทราบว่ามีประชุมสัมมนาทั้งวันนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะแล้วกว่าจะเคลื่อนทับเนี่ยทั้งหมด 3-4-5 หมื่นโรงเรียนกว่าจะให้เข้าใจแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับผมลงพื้นที่เนี่ยผมพบว่าผู้อำนวยการเขตส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องเลยลงไปทุกทีก็ต้องปากเปียกปากแฉกพูดนะผมเองก็ค่อยๆรู้เรื่องมากขึ้นเรื่อยๆมันทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเวลาด้วยนะครับก็ให้กำลังใจนะครับเรียนรู้กันไปอย่าไปจับผิดกันเพราะว่ามันไม่มีตกไม่มีได้แล้วยุคนี้มันมีแต่พัฒนานั่นหมายถึงว่า 4,500 โรงเรียนแรกนะครับที่จะเริ่มเข้าเฟส1เลยคิกออฟเลยเริ่มเลยนะครับสมศพร้อมเมื่อไหร่ก็เอาเลยนี่ผมยืนยันแล้วนะเพราะฉะนั้นว่าเราไม่มีการเราจะทำงานด้วยกันเราจะไม่มีว่าใครมาขวางใครทั้งนั้นน่ะเสร็จแล้วก็ลงไปลองด้วยกันนะครับไม่เอาแบบเดิมอีกแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ของท่านลงไปเนี่ยเพราะว่าถึงแม้กฎหมายจะให้คนนอกใช้ได้ก็ต้องระวังอย่างเช่นอดีตเนี่ยไปใช้บริษัทผมก็ไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามีอยู่30บริษัทยังไม่ได้ตรวจสอบว่า30บริษัทนั้นซ้ำซ้อนเท่าไหร่ด้วยนะครับในเรื่องผู้บริหารอยู่ข้างในบางคนตั้งหลายบริษัทเหมือนในคูปองครูเนี่ยซึ่งโดยภาพรวมมาดีเราจับได้เยอะมีบางคนนี่ตั้งมันทุกจังหวัดเลยทุกบริษัทนะพวกนั้นสุดท้ายก็แพ้ภัยตัวเองเพราะว่าในที่สุดเนี่ยพวกนี้ลงไปเนี่ยที่สมศอังกฤษและที่ต่างประเทศที่เขาสตริกที่สุดในคนตรวจนะคนตรวจนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนไม่เคยรันโรงเรียนเลยอาจจะจบวิชาสอบ testing มา PhDแต่ไม่เคยเป็นผู้บริหารไม่เคยรันโรงเรียนเขาต้องการคนที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์สูงในวงการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเพราะในที่นี้เราไปดูว่าเขาบริหารโรงเรียนได้ตามมาตรฐานดีหรือเปล่าที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าในอดีตเราก็เจอแล้วเราก็รู้ว่ารายงานของสมศไปบ้างๆลองเอาซอฟต์แวร์ plagiarism check ดูสินะเราเจอซ้ำเยอะเลยบางทีเขาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนแค่นั้นนะที่เหลือ recommendation เหมือนกันหมดคือคำกว้างต่อไปนี้ recommendation อย่างนี้ไม่เอานะเราจะต้องมาร่วมมือการบูรณาการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะได้เป็นมนุษย์ศตวรรษที่21มีกายใจวิญญาณสังคมอารมณ์ที่ดีและทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกันนะเราจะต้องบูรณาการกันทุกภาคส่วนเพื่อจะได้บรรลุ Thailand 4.0 อะไรคำเวกๆแบบนี้ไม่เอา
และคำเว้ยแบบนี้แหละคือที่มาของการก๊อปปี้ง่ายๆถ้าคุณสังเกตดีๆทำไมผมยังยืนยันไม่ให้มีสปท.ทำฟอร์มลงไปทันทีที่ทำฟอร์มลงไปนะมันจะก๊อปปี้กันจะก๊อปปี้แอนด์เพสต์ให้โรงเรียนอยู่มาตรวจแล้วใช่ไหมมาๆๆก๊อปปี้แอนด์เพสต์อย่างนี้ไม่เอาเหมือนกันคนเขียนรายงานสุดท้ายที่สรุปว่าคุณภาพโรงเรียนเป็นไปตามที่ self assessment บอกหรือเปล่าเราเห็นด้วยการพัฒนาตรงนี้ยังไงตรงนี้อย่าทำเลยอะไรถ้ามันมีแบบฟอร์มหรือให้บริษัททำเดี๋ยวได้แบบฟอร์มเดียวกันทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปนะครับใครก็ตามที่มาโฆษณากับท่านว่ารอบ4จะมาช่วยติวให้ท่านตอบปฏิเสธอย่างสุภาพมีบางคนอ้างว่ารัฐมนตรีเป็นบริษัทรัฐมนตรีด้วยนะมีโอ้โหมันเอาทุกรูปแบบนะวันนี้ตำรวจเลยต้องส่งคนมาดูแลผมนะยืนอยู่นอกหลายคนเพราะว่าเขาบอกมีคนผิดหวังจากการไม่ได้ทำงานนี้เยอะอยู่นะก็ไม่มีข้อ2ส่วนกลางก็ไม่มีนะส่วนกลางขณะนี้มีหน้าที่กลางจะต้องลงไปช่วยอุดมไปแล้วนะอุดมมายิ่งง่ายใหญ่เลยอุดมก็ทำในสปิริตนี้มานานเพียงแต่เขาถ้าเขาไม่รู้ใจอาหารไงเชิญตามสบายเพราะคือให้ท่านเองเนี่ยทุกกฎหมายของพรบ.อุดมทุกสถาบันเขียนไว้เลยให้ท่านดำเนินกิจการนะเพี้ยนสกอ.แทบจะไม่มีบทบาทเลยนอกจากช่วยมีมินิมัมไกด์ไลน์ซึ่งผมก็ประกาศไปละนะแล้วก็ขอบคุณสกอ.ตรงแง่นี้เพราะว่าสกอ.บอกว่าอุดมทุกอันให้ทำตามกฎกระทรวงอันนี้ก็โดยสปิริตอันนี้นะเสร็จแล้วของที่ผมเป็นห่วงคือของอาชีวะยังไม่ได้มีแต่มาตรฐานกว้างๆอยู่แต่ก็จำเป็นต้องประกาศคุณไปดูมันเพราะว่ามันไม่มีคนทำไว้ให้เยอะอันนี้ของเขาทำมาทั่วโลกอยู่แล้วก็ไปลองไปดูตัวอย่างเขามันมีนะกศน.ก็เหมือนกันนะครับกศน.สช.เนี่ยผมเสนอว่าถ้าเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นของของมหาดไทยของกลาโหมอีก9หน่วยงานเนี่ยก็ต้องทำตามกฎกระทรวงอยู่แล้วก็ใช้กฎกระทรวงที่ผมประกาศไปถ้าเป็นโรงเรียนขั้นพื้นฐานนะครับเดี๋ยวจะมีคู่มือตามออกไปในแง่ว่าไอ้ดีเลิศนี่มันเป็นยังไงอีกทีนึงเพราะว่าไอ้มาตรฐานที่ประกาศเนี่ยมันติดอยู่กับที่5ระดับเนี่ยมาตรฐานโรงเรียนมันติดอยู่กับมาตรฐานการศึกษามันทำให้ปนกันไปแล้วมันหนาผมยังไม่อ่านเลยอ่านส่งให้ลูกส่งให้หมอเจ๋อ่านส่งให้พี่โสพลอ่านนะมันเยอะนะผมอ่านเฉพาะท่อนที่เป็นมาตรฐานโรงเรียนนะเนี่ยนราจะต้องแยกอันนั้นออกมามันจะได้ไม่ต้องสับสนว่าการกระทรวง161นะคะท่านก็บรรยายในเรื่องของการเปิดสกราดใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษาไว้นะคะซึ่งว่าเป็นการศึกษานะคะทำงานคุณภาพของหน้านะคะค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของพิธีเปิดนะคะแล้วก็บรรยายพิเศษในช่วงเช้านี้นะคะทั้งหมดทั้งสองหัวข้อการบรรยายพิเศษซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่นำเรียนไปว่าเรามีประธานในพิธีเปิดนะคะท่านให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดแล้วก็บรรยายพิเศษให้กับเราชาวการศึกษาพิเศษทุกท่านนะคะ
ก็ถือโอกาสนี้นะคะขอแนะนำท่านประธานนะคะท่านดร.วิษณุทรัพย์สมบัตินะคะท่านผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการค่ะวันนี้ท่านก็มาถึงแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำท่านประธานค่ะแล้วขอเรียนเชิญท่านนะคะนะคะขอเรียนเชิญท่านนายสถาพรวิสามารถท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลได้เป็นผู้กล่าวรายงานค่ะขอเรียนเชิญเรียนท่านผู้อำนวยการผู้จัดการสัมมนาจนผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านในที่นี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561ในครั้งนี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปวัดให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูลลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมินปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาระบบบนพื้นฐานของบริบทของสถานศึกษารวมให้มีมาตรฐานสามารถให้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเมิน3ส่วนได้แก่ผู้แทนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน 2. ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดและ 3. ผู้บริหารสถานศึกษาจากนโยบายการปฏิรูปดังกล่าวได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศใช้เมื่อวันที่6สิงหาคม2561นั้นดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและครูสังกัดสำนักงานคณะการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงพ.ศ. 2561และสามารถทำหน้าที่ในการร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นไปตามคุณสมบัติและเกณฑ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจึงกำหนดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561ขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนพ.ศ. 2561ณโรงแรมเดอะพาลาโซเขตดินแดงกรุงเทพมหานครผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าประชุม2กลุ่มกลุ่มที่1เป็นกลุ่มผู้เข้าประชุมเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา136คนครูผู้รับผิดชอบงานประกันของสถานศึกษา176คนรวม312คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้เข้าประชุมอบรมขยายผลสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ตามองค์ประกอบของผู้ประเมินภายนอก3ส่วนเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวงเล็บสมศการอบรมกลุ่ม2จะใช้คู่มือหลักสูตรและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมของสำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา40คนได้แก่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ11คนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์8คนและผู้อำนวยการโรงเรียนเฉพาะความพิการ21คนรายรวมผู้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมจำนวนทั้งสิ้น352คนคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง28คนรวม380คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษากล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อไปขอเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านนะครับคุณครูทุกท่านนะครับผู้มีเกียรติทุกคนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการประกันคุณภาพแนวใหม่นะครับตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงทราบในเชิงของนโยบายหรือจุดเน้นของกระทรวงในการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าการปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพการศึกษาหรือการประกันคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งนี้จุดประสงค์หลักคือเพื่อให้เกิดการประกันคุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริงนะครับลดภาระของโรงเรียนในการทําประกันคุณภาพการศึกษาแล้วก็สร้างมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษานะครับให้ได้มาตรฐานนะครับดังนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยในระบบประกันเนี่ยเราพยายามทําประกันเพื่อให้ส่งผลต่อคุณภาพเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพแต่ไม่ใช่ทำประกันเพื่อให้มีประกันแล้วเพื่อประเมินอย่างเดียวนะครับอีกทั้งเราเชื่อว่าเวลาเราทำประกันเนี่ยจุดประสงค์หลักคือทำยังไงให้คนที่เกี่ยวข้องหรือรับผลจากโรงเรียนโดยเฉพาะผู้ปกครองเนี่ยเชื่อมั่นหรือสร้างความเข้าใจหรือมั่นใจกับคุณภาพคือตัวผู้เรียนดังนั้นโรงเรียนต้องมีระบบในการประกันคุณภาพภายในขณะเดียวกันระบบที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยก็จะต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรข้างนอกเข้าไปเช็คหรือเข้าไปตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนก็คือการประเมินคุณภาพภายนอกดังนั้นความเชื่อมต่อระหว่างประกันภายในกับประเมินภายนอกต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กันถ้าไม่สอดคล้องไม่สัมพันธ์ยังเป็นปัญหาอันนี้ก็ยังไม่ใช่ปฏิรูปนะครับดังนั้นในส่วนของการปฏิรูปครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงที่ออกมามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกมาตามกฎกระทรวงแนวทางประเมินคุณภาพแนวใหม่ที่ออกมาเป็นแนวปฏิบัติก็ออกมาคู่มือประเมินภายในก็ออกมาดังนั้นหลายท่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงของประเมินหรือประกันคุณภาพในณขณะนี้หลายส่วนเปลี่ยนนะครับก็เป็นที่มาของการจัดประชุมครั้งนี้แล้วคิดว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับโรงเรียนสังกัดสสส.ซึ่งก็เป็นโรงเรียนของสปท.ให้สามารถขับเคลื่อนงานประกันทั้งภายในให้มีคุณภาพตามจุดเน้นหรือเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงขณะเดียวกันสมส.กำลังจะลงไปประเมินภายนอกมาตรฐานของการประเมินภายนอกก็ต้องสอดรับหรือมีทิศทางที่สอดคล้องกันหรือแม้แต่ผู้ประเมินที่ไปประเมินภายนอกซึ่งนโยบายได้ปรับเปลี่ยนผู้ประเมินกลายเป็น3ส่วนในการประเมินนะครับที่เมื่อกี้ทาง VTR ที่ท่านได้ชมส่วนหนึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญสมศ.ส่วนหนึ่งมาจากหน่วยงานต้นสังกัดส่วนหนึ่งมาจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภูมิหลังหรือพื้นความรู้ในระดับที่จัดการศึกษานั้นๆดังนั้นการให้ผู้ประเมินได้มาตรฐานก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงหรือต้นสังกัดในการพัฒนาผู้ประเมินเช่นกันนะครับแล้วก็คิดว่าในการประชุมช่วง2วันนี้โรงเรียนในฐานะของผู้ปฏิบัติหรือหน่วยที่ต้องทำประกันต้องเข้าใจว่าถ้ากลับไปแล้วเนี่ยจุดเน้นหรือแนวใหม่ประกันเป็นยังไงโรงเรียนต้องทำยังไงอันนี้คือสื่อสารสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมฟังจากที่ท่านผอ.บรรยายหรือนำเรียนเนี่ยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสสส.ก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอกได้ด้วยซึ่งกระบวนการตรงนี้เป็นการเตรียมเป็นการสร้างความเข้าใจต้นสังกัดจะอาจจะต้องมาพิจารณาคุณสมบัติหรือคัดเลือกเพื่อส่งสององค์ประกอบนี้ไปให้สมศ.ต่อ
ในการที่จะสร้างความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานของผู้ประเมินต่อนะครับแล้วก็2วันผมเชื่อว่าท่านอาจจะถูกแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติอีกกลุ่มหนึ่งต้องเข้าใจด้วยต้องมีมาตรฐานในฐานะของนักประเมินภายนอกด้วยนะครับแล้วคิดว่า2วันนี้ในฐานะหลักคุณครูหลายท่านเนี่ยถ้าท่านฟังในเชิงนโยบายก็จะไม่ดึงคุณครูออกนอกห้องเรียนดังนั้นในฐานะของครูที่รับผิดชอบประกันเนี่ยช่วงนี้2วันนี้ต้องดึงออกมานอกห้องเรียนดังนั้นเราจะทำให้2วันที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงก็อยากให้รับความรู้ความเข้าใจสิ่งที่สสส.กำลังสื่อสารกับท่านตัวองค์ความรู้ที่ได้หรือแนวปฏิบัติว่าจะต้องเตรียมในการทำประกันเนี่ยท่านต้องได้องค์ความนี้กลับไปนะครับแล้วก็คิดว่าช่วงการสัมมนาจะมีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้จัดทุกประการนะครับแล้วก็ได้เวลาสมควรนะครับผมในฐานะของประธานซึ่งทางผู้บริหารระดับนโยบายมอบหมายมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2567ณบัดนี้นะครับขอเปิดการประชุมครับช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าเนี่ยจะมีประชุมผู้บริหารระดับสูงของสปท.นะครับวันอังคารเช้าทุกวันนะครับซึ่งทุกอังคารเนี่ยประชุมครม.ดังนั้นช่วงเช้าจะประชุมผู้บริหารสปท.ช่วงบ่ายมีการประชุมองค์กรหลักซึ่งท่านรัฐมนตรีจะเป็นประธานในองค์กรหลักดังนั้นอังคารเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยผมก็เลยรับหน้าที่ช่วงบ่ายอันนี้นำเรียนท่านแล้วเสร็จบ่ายต้องขึ้นเครื่องไปหาดใหญ่ต่อวันนี้นะครับกลายเป็นเปลี่ยนตารางอะไรทั้งหมดก็มาบรรยายเช้าต่อจากเปิดเลยถ้าท่านตามข่าวช่วงนี้งานเยอะมากแล้วก็จริงๆกับสสส.เนี่ยผมรู้สึกมีสัมพันธภาพส่วนตัวมาตลอดนะครับตั้งแต่ยังไม่สมัยเป็นผอ.สำนักนะครับเป็นนักวิชาการนะครับตอนนั้นท่านไพวันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษนะครับแล้วท่านไพวันเดี๋ยวจะมาพูดหลังจากผมเนี่ยนะครับก็เป็นหัวหน้าผมมาก่อนเป็นผอ.สำนักผมมาก่อนนะครับซึ่งดังนั้นกระบวนการทำงานหรือสิ่งที่ท่านฝากฝังว่าต้องดูสสส.เป็นพิเศษแล้วเขาใช้อะไรเขาอะไรต้องช่วยเหลือนะอันนี้ผมก็รับกับทีมของผอ.สิริพรมาตลอดเหมือนกันนะครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีกับชาวสสส.ซึ่งเราเชื่อว่าจะมี3กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเป็นการศึกษาพิเศษซึ่งจะมีลักษณะเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความพิการกลุ่มหนึ่งเป็นศึกษาสงเคราะห์นะครับซึ่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ก็จะมีอยู่หลายโรงเรียนเหมือนกันอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดในแต่ละศูนย์ดังนั้นผมว่าในช่วงของประกันคุณภาพที่ผ่านมาเราลงไปช่วยกับ3กลุ่มนะครับหรือแม้แต่รอบที่แล้วของศูนย์ไม่มีมาตรฐานเราพยายามดันจนให้มีมาตรฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษขึ้นมานะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้หยุดกันช่วงนี้ท่านก็ไม่ได้หยุดนะครับไปช่วยสถาบันพละศึกษานะครับไปสื่อสารแบบนี้ไปพัฒนาผู้ประเมินของสถาบันพละก็มีโรงเรียนกีฬาที่จับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปนะครับต้นเดือนหน้าของสถาบันสำนักพุทธนะครับมีโรงเรียนประยัติธรรมที่เป็นแผนกสามัญอีก400กว่าแห่งนะครับของโรงเรียนสำนักพุทธนะครับที่จัดม.1 ถึงม.6 แบบนี้นะครับดังนั้นต้องประกันเหมือนกันวันศุกร์นี้ของสช.นะครับสช.โดยสมาคมเนี่ยเชิญทุกจังหวัดก็ขอคิวมาก็ต้องไปพูดในลักษณะของสื่อสารสร้างความเข้าใจคือเยอะมากตอนนี้นะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลงได้เองทั้งหมดสปท.เลยมีโครงการที่ต้องขยายผลที่โอนงบประมาณเนี่ยไปให้กับทุกเขตในการขยายผลถ้าท่านตามข่าวเนี่ยแนวประกันจริงๆเราออกมาตั้งแต่ประมาณ49นะผมว่าปลาย48ผมอาจจะเล่าที่มาที่ไปว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับแล้วถ้านับประกันคุณภาพเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยคือพรบถูกไหม42ออกกฎเกณฑ์และวิธีประกันมากี่ฉบับนั้นวะ
ันก็ออกมาอีก53ใช้มาจนถึง53กฎกระทรวงเลยมาเปลี่ยนอีกรอบแล้วเปลี่ยนชื่อกฎกระทรวงจากระบบละกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ดังนั้นแต่วิธีการทำในเชิงของประกันคุณภาพ3รอบเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเปลี่ยนอาจารย์ลองดูนะครับท่านผอลองดูเราถูกประกันเราบอกว่าประกันภายในเนี่ยเกิดขึ้นทุกขณะทุกช่วงทุกปีทุกวันท่านต้องประกันตัวเองท่านต้องประกันอะไรประกันคุณภาพคุณภาพคืออะไรเราก็มองว่าคุณภาพมันคือมาตรฐานมันคือสิ่งดีๆแสดงว่าทุกโรงเรียนมีหน้าที่ประกันโรงเรียนประกันไม่พอต้นสังกัดลงไปประกันโรงเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่โรงเรียนทำคุณภาพดีเลยออกผู้ประเมินตั้งเป็นทีมไปเช็คไปมอนิเตอร์ลิงเพราะประกันมันคือการเช็คกระบวนการว่าสิ่งที่โรงเรียนทำเมื่อเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียนหรือ expect เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่า expect หรือสิ่งที่คาดหวังของโรงเรียนเนี่ยกับสิ่งที่ทำมันใช่ไม่ใช่มันถูกไม่ถูกมันเหมาะไม่เหมาะสิ่งที่ทำมันตอบผลลัพธ์ไหมกลายเป็นกระบวนการเช็คกิ้งหรือกระบวนการมอนิเตอร์ลิงกำกับติดตามตรวจสอบโรงเรียนทำเองด้วยนะอาจารย์เลยเห็นว่าไอ้กฎกระทรวงฉบับ2ฉบับมันเขียนไว้8ขั้นมันมีมาตรฐานมันคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายแต่ต้องไปเทียบเคียงกับของกระทรวงที่กระทรวงประกาศโรงเรียนก็ต้องทำมาตรฐานต้องไปเช็คเสร็จรีพอร์ตเสร็จเมื่อที่ผ่านมาประกันภายในก็ต้องต้นสังกัดลงไปตรวจสอบเพื่อให้เห็นว่ากระบวนการในสิ่งที่โรงเรียนทำเมื่อเทียบกับมาตรฐานโรงเรียนปัญหาอุปสรรคบรรลุมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เชื่ออีกเพราะประกันคุณภาพการศึกษาเลยต้องมีองค์กรภายนอกก็เลยเขียนเป็นสมส.มีหน้าที่เข้าไปประเมินโรงเรียนก็เข้าไปตรวจสอบอีกแต่ไอกระบวนการที่ทำมาเนี่ยปัญหามันเกิดคืออะไรครับระหว่างในกับนอกความไม่สัมพันธ์ความไม่สอดคล้องระหว่างในกับนอกมันสร้างภาระมันเอกสารมันมีตัวชี้วัดเยอะมันมีอะไรไม่รู้โยนลงไปเยอะโรงเรียนเลยต้องกรอกแทนที่จะประกันตัวเองในระบบงานปกติต้องออกมาทำตามสิ่งที่เขาจะมาตรวจสอบส่งใครมาไม่รู้มาเช็คมากระบวนการไอ้มาตรฐานของคนก็ไม่ได้มาตรฐานไม่รู้จักโรงเรียนเราไม่มีประสบการณ์ดีพอประกันเหรอประกัน5ปี1ครั้งกฎกระทรวงเขียนกลายเป็นมองแต่ประกันภายนอกเพราะภายนอกในกฎกระทรวงหรือในกฎหมายโรงเรียนจะต้องถูกประเมินภายนอก5ปี1ครั้งแต่ขณะที่ประกันภายในเขียนมันคือโปรเซสในเชิงกระบวนการบริหารจัดการแต่ถ้าประกันภายในมันไม่มีคุณไม่มีโทษก็ไม่คงทำก็ได้แต่ถ้าสมส.มาเพราะสมส.มีหน้าที่รับรองโรงเรียนก็เลยต้องทำตามอะไรครับสมส.เอ้าแล้วท่านก็ห่วงอีกเพราะว่าแล้วทำแบบนี้ทำไมทำกันมาได้ตั้ง3รอบอาจารย์เห็นว่าประเมินแต่ละรอบ5ปี1รอบรอบ1รอบ2รอบ3ตั้งแต่15ปีนะเราทำประกัน15ปีที่แล้วเริ่มประกันรอบ1เนี่ยผมขึ้นมาทำงานที่กระทรวงประมาณปี42แล้วผมมาอยู่งานประกันของสปช.ผมนำเรียนท่านแบบนี้นะครับเป็นครูมา2ปีผมมาจับงานประกันประมาณปี42เข้ามาอยู่ที่สปช.สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษาดูวิจัยดูประเมินดูประกันดังนั้นเราจะเห็นรอบที่1ของการประกันคุณภาพตามพรบ.ประเมินรอบที่1ไม่ใช่ประเมินเพื่อรับรองผ่านไป5ปีรอบที่1ดูแค่สภาพความพร้อมดูสิ่งที่โรงเรียนทำพอรอบที่2เริ่มรับรองคุณภาพเพราะสำนักงานมันคือสำนักงานรับรองมาตรฐานต้องรับรองก็ทำไปนะครับรอบ2ก็เสียงบ่นนิดนึงพอรอบ3ประเมินอาจารย์เห็นไหมเสียงบ่นเยอะขึ้นปัญหาเยอะขึ้นแล้วรอบที่3มันอยู่ในช่วงของประมาณ59สิ้นสุดรอบ3สิ้นสุด59แล้วสมส.กำลังจะประกาศรอบ4อันนี้ไล่ให้ฟังนะครับแล้วช่วงนั้นประมาณ58เนี่ยผมเมื่อก่อนพออยู่สปช.ย้ายมาอยู่สำนักติดตามย้ายอยู่สำนักติดตามไปเรียนกลับมาจากเรียนปี49ก็ยังอยู่สำนักติดตามประมาณ55ผมย้ายมาอยู่สำนักทดสอบสอบมา48ประมาณ454-55ก็มาอยู่ประกันต่อก็อยู่ในช่วงของรอบ3อีกมารันต่อรอบ3นะครับเสียงบ่นก็เยอะแต่เราในฐานะของคนทำงานในกระทรวงองค์กรของประกันภายในมันขึ้นกับกระทรวง
ประเมินภายนอกโดยสมส.ขึ้นกับสำนักนายกองค์กรอิสระไม่ได้สังกัดกระทรวงดังนั้นกระบวนการหรือการประสานสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงกับสมส.คนเก่งเยอะมากนะครับอาจารย์เราก็บ่นมากในฐานะโรงเรียนแล้วถ้าในระดับนโยบายไม่ลงมาเล่นเองอำนาจต่อรองอะไรยากมากเลยนะมีหน้าที่เพียงเป็นหน่วยต้นสังกัดที่เข้าไปคุยกับสมส.แล้วเราในฐานะของคนปฏิบัติงานนะอาจารย์ถ้านโยบายไม่สั่งในเชิงของลงมาเล่นเองเนี่ยปรับเปลี่ยนอะไรยากมากนะ58เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของปฏิรูปมีกสช.เข้ามาสมัยนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการก็ยังไม่เข้ามาท่านเข้ามาประมาณปลาย58มาในฐานะของผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วโชคดีในเชิงของความโชคดีผมอาจจะโชคดีที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผมก็ไปรู้จักท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสมัยนั้นก่อนที่ท่านเข้ามาเป็นผู้ช่วยประมาณ5เดือนมีคนติดต่อมาอยากให้คุยกับนักวิชาการอยากให้คุยกับหมอคนนี้ก็เก่งมากเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอยากให้เปลี่ยนมุมมองไอ้เราขณะนั้นเรายังเป็นเด็กนะครับผมมองว่าในฐานะของตำแหน่งก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องไปในฐานะของประเมินในเรื่องของคุณภาพก็ไปคุยกับท่านผู้ช่วยสปอร์ตที่ท่านเป็นผู้ช่วยประมาณครึ่งวันก็แลกเปลี่ยนดู PowerPoint ดูงานวิจัยดูมุมมองดูแนวคิดแล้วผมก็แลกเปลี่ยนในเชิงประกันก็หายไปประมาณ5เดือนจู่ๆวันหนึ่งท่านก็โทรมาว่ามาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยากให้มาช่วยในเรื่องของประกันกับประเมินเพราะเรารับผิดชอบตรงนี้และเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาโรงเรียนเยอะมากโรงเรียนบ่นเยอะมากประเมินที่ท่านบอกมี8มาตรฐานตกโอเน็ตและไม่รับรองว่าคุณภาพโรงเรียนไม่ดีวิธีการคิดเอาทุกตัวบ่งชี้มาหารเฉลี่ยอาจารย์เห็นไหมการคิดเกณฑ์โรงเรียนถูกประเมินกี่ไม่รู้เท่าไหร่นะดีเยี่ยมดีมากหมดพอไปตกโอเน็ตกลายเป็นไม่รับรองคุณภาพโรงเรียนสิ่งที่ประกันภายในกระทรวงทำออกเป็นตัวชี้วัดสมมตินะออกเป็นข้อมูลแต่เวลาไปวัดจากประเมินภายนอกเป็นครับวัดเป็นคนละตัวลูกศิษย์ที่ดีเด็กที่ดีภายในก็วัดมีโครงการมีแบบนี้แต่ถ้าลูกศิษย์ที่ดีหรือเด็กที่ดีจากภายนอกต้องทำได้5ข้อส่งการบ้านทันไม่ขาดเรียนไม่มาสายช่วยเหลือคุณครูสมมุตินะภายนอกวัดถ้าทำได้4ข้อถือว่าเป็นไงครับดีมาก5ข้อดีเยี่ยมแต่เวลาโรงเรียนวัดจริงๆลูกศิษย์ที่ดีเด็กที่ดีอาจจะไม่ได้ถูกวัดแบบนี้นะแต่กำลังโดนตัวชี้วัดหรือประเด็นการวัดไปให้ทุกโรงเรียนเป็นไงครับทำเหมือนกันทุกๆโรงเรียนมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาอีกลงไปดูเวลาจะประเมินมีห้องอาจารย์เคยเห็นห้องประกันไหมที่ลงไปดูกันหรือบางโรงเรียนผอ.เก่งมากเลยนะแต่บางเอิญโรงเรียนไม่ได้รับรองเพราะคุณภาพเด็กบริบทเด็กกับโรงเรียนมันไม่เหมาะสมแต่มันถูกวัดด้วยโอเน็ตแล้วเด็กต้องมีขีดจำกัดล่าง 8% อันนี้รอบ3ถ้าไม่ผ่านขีดจำกัดล่าง 8% โรงเรียนนั้นจะปรับปรุงทันทีมันมีเกณฑ์แบบนี้ที่ไม่ยืดหยุ่นหรือไม่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนก็ถูกวัดเหมือนกันหมดก็เป็นเสียงสะท้อนปัญหาที่ท่านนำเสนอเมื่อกี้ท่านบอกว่าที่มีเราก็เลยสวมบทก็มีทีมมาช่วยตรงนี้ประมาณ8หรือ10ท่านผมเอาลูกน้องผมไปอีก2คนตอนนั้นเป็นลงไปก็เป็นสมส.น้อยออกไปดูโรงเรียนที่ประเมินรอบ3เราพบว่าบางโรงเรียนดีมากเลยนะแต่ไม่ได้รับการรับรองปริมาณเด็กเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอยู่ใกล้เมืองตัวอื่นดีหมดบริบทดีหมดครูสอนในเชิงของแอคทีฟครูมีโครงงานครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายเด็กทำงานอาชีพในชุมชนได้อะคือสอนงานอาชีพประกอบอาชีพได้จัดกิจกรรมเยอะมากมายแต่สุดท้ายไม่รับรองคุณภาพแต่ไปถามกับผู้ปกครองผู้ปกครองไม่สนใจเลยถึงไม่รับรองคุณภาพแต่ฉันจะส่งยังไงครับส่งเด็กเข้าเรียนมันเลยสิ่งที่เรากำลังประเมินหรือประกันหรือผลของการประกันเนี่ยคือผลการรับรองเนี่ยมันไม่สะท้อนและไม่บ่งบอกคุณภาพก็เลยเป็นที่มาของประมาณปลาย58หรือเริ่ม59ที่ท่านตั้งทีมเนี่ยเคยเป็นเอกสารรีพอร์ตขึ้นมาชุดหนึ่งเราไปเสนอในสภาปฏิรูปสนสปทสนสนชส่งไปให้สมสท่านประชุมทุกองค์กรหลักในกระทรวงสมัยเป็นผู้ช่วยนะครับแต่บังเอิญปี59โชคดีท่านขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยปี59ประมาณ59ท่านขึ้นรัฐมนตรีช่วยดังนั้นเราเห็นสิ่งที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมา
ของกระทรวงประกันภายในถ้าท่านดูสมัย15มาตรฐานถ้าท่านจำได้เราเพิ่งเปลี่ยนมาตรฐานไปเมื่อปี59อาจารย์จำ4มาตรฐานได้นะปี59ซึ่งไอ้ประกาศ4มาตรฐานปี59เนี่ยมันทำออกแนวปฏิรูปแล้วจุดเน้นที่เรากำลังเปลี่ยนแต่ก่อนหน้านั้น15มาตรฐาน65ตัวบ่งชี้ยังเป็นอนาลิติกเพราะทุกโรงเรียนเราบอกว่ายังเป็นอนาลิติกจุดดีของอนาลิติกคืออะไรครับชัดเจนตรงกันเข้าใจตรงกันแต่เกณฑ์การวัดไม่เหมือนกันท่านไปตั้งเกณฑ์เองหรือวิธีการคิดเนี่ยมันเป็นเชิงปริมาณมากเลยนะใช้เทียบเกณฑ์อิงเกณฑ์ลักษณะของตัวบ่งชี้ตอนนั้นเป็นมาตรฐานความเข้าใจของเราบอกว่าถ้าส่งตัวชี้วัดหรือมาตรฐานไปให้โรงเรียนจะมองว่าเราจะเอาอะไรประเมินเราจะตอบข้อมูลนี้เท่าไหร่ถ้าเขาตัวบ่งชี้นี้มาเราจะให้อะไรเขาตรวจคอนเซ็ปต์ของเราหรือ mindset ของเราเนี่ยเวลาเราเห็นมาตรฐานหรือตัวชี้เราจะไปโยงกับการประเมินทันทีเลยนะจะมาประเมินอะไรเราอีกถ้าตัวชี้นี้ในโรงเรียนเรามีตัวเลขอะไรมีหลักฐานอะไรตัวชี้วัดนี้จะตอบอะไรแสดงว่าคนที่เห็นตัวบ่งชี้หรือมาตรฐานพวกนี้ก็จะนึกถึงคอนเซ็ปต์มาตรฐานกับประเมินแต่ขณะที่มาตรฐานมันต้องมองในมิติของคุณภาพจะทำโรงเรียนให้มีมาตรฐานยังไงแสดงว่าถ้าคนมองแบบนี้มันคือมองในเชิงของกระบวนการพัฒนาแบบนี้สุดท้ายแล้วจะตั้งความสำเร็จยังไงนี่คือกำลังพูดถึงแผนเป้าหมายความสำเร็จคืออะไรถ้าทำโครงการนี้ตอบสนองมาตรฐานนี้ความสำเร็จวัดด้วยอะไรข้อมูลจากการดำเนินงานตัวไหนจะมาตอบมาตรฐานตัวนี้อันนี้คือกำลังพูดในมิติประเมินแล้วถ้าทำโปรเจกต์นี้เสร็จภายในปีจะสะท้อนความสำเร็จเขายังไงนี่พูดถึงรีพอร์ตแล้วนะถ้าปีหน้าผลออกมาเป็นแบบนี้ถ้าจะทำให้ดีกว่าขึ้นกว่าเดิมควรทำยังไงกลายเป็นวิเคราะห์และจะทำเป็นข้อเสนอแนะแล้วนะอาจารย์จะเห็นว่าเวลาเราเห็นมาตรฐานการศึกษาเนี่ยแสดงว่าโรงเรียนต้องมองตั้งแต่กระบวนการพัฒนาเรื่องของแผนคุณภาพเรื่องของการดำเนินงานคุณภาพตามแผนและสุดท้ายไปสู่การประเมินและการรีพอร์ตผมว่าหลายท่านดูวิดีโอเมื่อกี้ที่เป็นคลิปผมดูหลายรอบเพราะวันที่10สิงหาผมก็นั่งประชุมอยู่ประเด็นหนึ่งท่านบอกว่าประกันแนวใหม่ห้ามโยนตัวชี้วัดไปให้โรงเรียนแต่ให้กระทรวงทำอะไรครับมาตรฐานหรือไกด์ไลน์หรือประเด็นเป็นแนวทางให้โรงเรียนอาจารย์เลยเห็นว่าสิ่งที่กำลังกระทรวงประกาศเลยวิธีการเซตมาตรฐานจากกระทรวงจากเป็นอนาลิติกที่เป็นข้อเป็นตัวชี้วัดมันจะออกมาเป็นมาตรฐานคุณภาพและมีประเด็นหรือไกด์ไลน์แต่ยังไงก็ตามต้องมีแนวประเมินหรือกลุ่มคุณภาพโรงเรียนเป็นการประเมินภายในตามออกมาดังนั้นมาตรฐานตั้งแต่ปี53มั้ย53หรือ54ที่15มาตรฐานเลยถูกเปลี่ยนนะในสมัยปี59เป็น4มาตรฐานกับประเด็นเป็นไกด์ไลน์เพราะในปี59เริ่มตั้งแต่58ถึง59ช่วงนั้นมันทำมาตรฐานตัวใหม่ก็ประกาศออกมาเป็น4มาตรฐานผมเลยนำเรียนให้ท่านว่าพอ59เราเดินหน้าแบบนี้สมส.จะเข้าสู่ประเมินภายนอกรอบ4อันนี้ผมนำเรียนท่านแต่สิ่งที่สมส.หรือหน่วยประเมินภายนอกกำลังจะออกปี59เนี่ยมันก็ยังไม่ตรงกับสิ่งที่เราปฏิรูปที่คุยกันเพราะเราบอกว่าถ้าคนมาประเมินภายนอกต้องมาดูในสิ่งที่โรงเรียนทำห้ามคุณไปเซตเกณฑ์หรือตัวชี้วัดหรืออะไรลงมาประเมินโรงเรียนอีกอันที่หนึ่งอันที่สองสร้างความมั่นใจกับเราได้ไงว่าคุณส่งคนมาประเมินเนี่ยมาตรฐานของคนจะมีคุณภาพและรู้เรื่องโรงเรียนเรานี่เราท้าทายข้อสองแล้วอันที่สามท้าทายเขาอีกเวลามาประเมินทำยังไงไม่ประเมินแต่เอกสารไม่สร้างภาระไม่ดึงครูออกนอกห้องเรียนแล้วทำยังไงที่มันยืดหยุ่นกับทุกโรงเรียนโดยไม่เอาเกณฑ์หรือไม้บรรทัดเดียวกันไปวัดกับทุกโรงเรียนแสดงว่าคุณต้องคิดระบบหรือวิธีประเมินใหม่อันนี้ถึงท้าทายเรื่องมาตรฐานเรื่องอันที่สองมาตรฐานของคนอันที่สามระบบกับวิธีประเมินเราเลยประกาศออกไปก่อนและระดับนโยบายส่งสัญญาณว่าต่อไปสมส.ต้องมาเอาแนวเราแล้วอาจารย์เห็นว่าองค์กรภายนอกช่วงนั้นจะถูกม.14ไปผมว่า3ครั้งอ่ะ
แต่เราก็รู้ว่าเดี๋ยวจะโดนหรือไม่โดนดังนั้นปลาย58กับ59เราปรับเปลี่ยนและประกาศออกเป็น4มาตรฐานขนาดนั้นเพราะกฎกระทรวงฉบับเดิมปี56เนี่ยกำหนด4ด้านของการประเมินเอาไว้เหมือนเดิมมาตรฐานเลยออกมาเป็น4มาตรฐานผลคือคุณภาพเด็กการเรียนการสอนการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายในเลยออกมา4มาตรฐานสมส.จะประกาศตัวชี้วัดที่ไบเทคก็ไม่ได้ประกาศในวันนั้นเพราะกระทรวงในฐานะของกระทรวงเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สมส.ประกาศเราทำหนังสือส่งไปสมส.บังเอิญสมส.ก็มีบอร์ดในเชิงบริหารประกันภายในก็มีบอร์ดบริหารซึ่งเราใช้ในการต่อสู้ในเชิงของความคิดในเชิงของอะไรเยอะมากก็ไม่ลงรอยนโยบายส่งสัญญาณถ้ายังไม่เดินแบบนี้เราแก้พ.ร.บ.ไม่ได้และช่วง59ท่านผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยก็ขึ้นเป็นว่าการจากรัฐมนตรีช่วยขึ้นเป็นว่าการนโยบายก็ส่งสัญญาณอีกกฎกระทรวงต้องแก้กฎกระทรวงเพราะถ้ายังเดินกันแบบนี้ไม่ได้ไม่ลงรอยกันต้องทำกฎกระทรวงและเดินภายใต้กฎกระทรวงใหม่เรารู้ประมาณ59ดังนั้นเริ่มปรับมาตรฐานอีกรอบนึงแล้วทั้งที่เพิ่งประกาศไป59นะอาจารย์แต่ของการปรับเปลี่ยน59กับ61อาจารย์เห็นว่าคอนเซ็ปต์ไม่เปลี่ยนเลยนะหลักการเขียนมาตรฐานไม่เปลี่ยนยังเป็นมาตรฐานยังเป็นประเด็นคู่มือยังใช้เป็นโฮลิสติกวิธีประเมินยังเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจัดในการดูคุณภาพของผู้ประเมินลงไปดูโรงเรียนแล้วจัดตัดสินคุณภาพโดยอาศัยผู้ประเมินตัวบ่งชี้ห้ามสร้างเป็นมาตรฐานตัวบ่งชี้แล้วโยนให้โรงเรียนให้โรงเรียนนำเสนอเองวิธีประเมินต้องง่ายแต่ต้องสะท้อนคุณภาพตัวชี้วัดต้องไม่เยอะที่เราเรียกตัวชี้วัดต้องปรับมาเป็นประเด็นต้องไม่เยอะเอาประเด็นหลักๆ กับสำคัญ59เราเริ่มรู้เราเลยเริ่มปรับมาตรฐานแล้วเรารู้ว่ากฎกระทรวงจะถูกปรับอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นคณะทำงานในการทำกฎกระทรวงฉบับนี้ไวมากใช้ทุกภาคส่วนเข้ามากระทรวงเลยเรียกทุกสังกัดมาเลยนะเพราะกำลังเอาจริงในเชิงของนโยบายทั้งอาชีวะทั้งอุดมทั้งพื้นฐานแล้วต่อสู้กันในเชิงความคิดนะผมว่าจนวีทีอาร์เมื่อกี้ท่านจะเห็นว่ารัฐมนตรีบอกว่าหยุดจบแล้วในเชิงของความขัดแย้งในเชิงความคิดก็มีกฎกระทรวง61ออกมาดังนั้นพอมีกฎกระทรวงทุกอย่างมันเลยต้องรีเซ็ตใหม่ที่ผมบอกต้องมีมาตรฐานใหม่ต้องมีคู่มือใหม่ช่วงของ59อันนี้คือช่วงของปฏิรูปเลยช่วงก่อนที่ประกาศมาตรฐานประมาณ58ที่ท่านส่งผมกับทีม 2-3 คนไปออฟสเตทก็คือสมส.ตัวนั้นนะครับเป็นสมส.ของอังกฤษก็ไปดูโรงเรียนไปคุยกับหน่วยงานของออฟสเตทซึ่งไปยังประกันภายในก็ส่งผมว่าโชคดีที่ระดับนโยบายลงมาเล่นเองท่านเซตทีมไม่เองหมดเลยไปดูคนนั้นเรียกผมเข้าไปติวอยู่1-2 ชั่วโมงเลยนะจะส่งไปเพราะตอนนั้นนโยบายห้ามคนไปเมืองนอกอาจารย์เห็นว่ากสช.เข้ามาแล้วกลายเป็นกระทรวงไม่มีงานที่จะให้ผู้บริหารไปเมืองนอกแล้วอยู่ๆไปประมาณไปมา 7-8 วันที่ผมไปมาไปกัน5คนส่งไปดูโรงเรียนส่งไปออฟสเตทไปคุยกับผู้ประเมินภายนอกเห็นมาตรฐานเป็นกลุ่มคุณภาพของโรงเรียนตอนนั้นของมี4ระดับออฟสเตทมี4ระดับคุณภาพแต่สมส.ยังออกมา5ระดับที่เรากำลังเถียงกันอยู่และยังใช้คำเหมือนกันและยังมีประเด็นยังวิธีวัดต่างกันก็ยังสู้ในเชิงความคิดล่าสุดสอ อาจารย์เห็นว่าจาก4ระดับเมื่อปี59คุณภาพโรงเรียนกลายเป็น5ระดับมันมีจุดเปลี่ยนเป็นของแมคเคนซี่ที่ท่านพูดเมื่อกี้แมคเคนซี่ทำกับประชารัฐสร้างมาตรฐานวิธีวัดก็มากับคณะกรรมการปฏิรูปอิสระท่านก็โยนของแมคเคนซี่เข้ามาให้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้ว3เดือนที่แล้วก็ให้ไปดูงานคือไปดูหน่วยงานในเชิงของประกันคุณภาพไปดูโรงเรียนอีกรอบนึงก็ส่งผมไปอีกรอบนึงอันนี้คือเล่ากลายเป็นเราเห็นวิธีการเปลี่ยนวิธีการคิดก็เลยประกาศเป็นมาตรฐาน61โดยใช้ของแมคเคนซี่ที่เข้ามาช่วยโรงเรียนประชารัฐเป็น5ระดับแล้วแบ่งเป็นกลุ่มคุณภาพโรงเรียนซึ่งเป็นไกด์ไลน์อาจารย์จะเห็นมาตรฐานกับคู่มือที่ออกมาไม่มีรายละเอียดมากเลยนะเป็นประเด็นกว้างๆมากดังนั้นการเซตค่ารายละเอียดเกณฑ์ยิบย่อยอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ศูนย์หมดเลยนะต่อไปเพราะมันเป็นไกด์ไลน์แล้วจุดเปลี่ยนของมาตรฐานรอบนี้เดี๋ยวจะไม่มี4ประเภทความพิการเป็นมาตรฐานอีกชุดหนึ่งเพราะโรงเรียนต่างๆเหล่านี้เป็นโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่มีความเป็นพิเศษของเฉพาะโรงเรียนแต่ประเด็นพวกนี้มันสามารถแทรกเข้าไปได้อยู่แล้วกับโรงเรียน
ันนี้กลายเป็นชุดเดียวแต่ที่มีความต่างที่ถูกประกาศมาคือของศูนย์การศึกษาพิเศษเพราะมีความเป็นเฉพาะของศูนย์ก็เลยออกมาอีก1ชุดแต่ถ้าโรงเรียนอื่นก็ใช้ชุดของพื้นฐานเป็นปกติอันนี้คือเล่าในเชิงของสิ่งที่ผ่านมาดังนั้นผมจะนำเรียนท่านว่า3ปีที่เราไม่ถูกประเมินภายนอกรอบนี้นะเพราะจริงๆโรงเรียนต้องถูกประเมินภายนอกปลายปีประมาณ59อ่ะครับ58 59 60 61นี่คือ3ปีแล้วนะไปพูดกับทุกคนว่าไม่ประเมินได้ไหมต่อไปไม่ต้องประเมินภายนอกได้ไหมเมื่อก่อนโรงเรียนถูกประเมินประกันกี่รอบอ่ะครับ3 1ประเมินตัวเองเขียน SAR 2ต้นสังกัดตั้งทีมผู้ทรงลงไปประเมินลงไปตรวจสอบระบบให้คะแนนและส่งให้สมส. 2เลยนะอันที่3สมส. มาประเมินโรงเรียนเพื่อรับรองโรงเรียน3รอบนี้ประกันจะเหลือแค่2ที่เขาบอกคือโรงเรียนประเมินตัวเองแล้วเขียน SAR ประเด็นที่2ใครก็ตามมาประเมินประกันโรงเรียนถือเป็นประเมินภายนอกหมดเขาเลยไม่ให้ต้นสังกัดลงไปประเมินเขาเลยเอาต้นสังกัดในฐานะขององค์ประกอบที่2ของผู้ประเมินบวกกับผู้บริหารโรงเรียนไปอยู่ในชุดของผู้ประเมินภายนอกเขาเลยลดหน้าที่ของต้นสังกัดไม่ต้องประเมินก็คือไปรวมแล้วมิติใหม่ของการประกันรอบนี้ภายนอกไม่ใช่ไปขึ้นป้ายว่ารับรองว่าไม่รับรองหรือผ่านหรือตกนะกลายเป็นประเมินรอบนี้เขาบอกว่าประเมินเพื่อพัฒนาชี้แนะก็คือไม่มีการรับรองโรงเรียนแต่สำนักงานรับรองมันคือสำนักงานรับรองก็บอกยังมีสิทธิ์รับรองแต่การรับรองนั้นต้องให้โรงเรียนหรือหน่วยงานเป็นไงครับเสนอความประสงค์มาอยากจะรับรองก็มาประเมินฉันเพื่อฉันรับรองที่ใช้มาตรฐานอะไรแต่ถ้าเป็นโรงเรียนของเราเนี่ยเหมือนของศูนย์การศึกษาพิเศษการศึกษาพิเศษหรือเป็นของการศึกษาสงเคราะห์176แห่งของเราเป็นพื้นฐานถูกไหมครับดังนั้นการมาประเมินรอบนี้ไม่ใช่มาตัดสินท่านว่าได้ตกผ่านแต่มาประเมินในเชิงของสิ่งที่โรงเรียนทำและชี้แนะโรงเรียนแต่ถามว่าเวลามาประเมินเนี่ยอาจารย์ต้องตัดสินคุณภาพไหมถ้าประเมินต้องตัดไหมถ้าอาจารย์มันมีคีย์เวิร์ดอยู่3คำเดี๋ยวเวลาผมพูดติดตามตรวจสอบประเมินจะมีคีย์เวิร์ด3คำ3คำนี้เหมือนต่างยังไงหรือคล้ายกันหรือคือกันถ้าติดตามเป็นไงเบาๆหน่อยนะตามหน่อยว่าเป็นไงทำไม่ทำทำถึงไหนทำแล้วหรือยังสิ่งที่สั่งถึงไหนแล้วได้ทำหรือยังอันนี้ตามไหมตามเบาๆนะมาคุยกันหน่อยสิเล่าให้หน่อยสิไอ้สิ่งที่สั่งเป็นปัญหานั่งไงเอาตามทางไลน์หน่อยถามงานหน่อยเอารายงานหน่อยติดตามเบาๆตรวจสอบติดตามตรวจสอบเอาสิ่งที่ทำมาตรวจสอบมาดูมาเทียบมีปัญหามีอุปสรรคถ้าจะแก้ถ้าจะปรับแผนยังไงตรวจสอบจากสิ่งที่ทำมันใช่ไม่ใช่มันบรรลุหรือยังยังมีปัญหาระหว่างทางแผนตั้งไว้แบบนี้ทำไมยังไม่ทำตามช่วงเวลาเกิดปัญหาอะไรจะปรับแผนไงนี่ตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบผลงานประเมินล่ะตัดสินในสิ่งที่ทำว่าสิ่งที่ทำดีไม่ดีตกได้ผ่านระดับไหนนี่คือตัดสินแสดงว่าต้องประมวลทั้งหมดในสิ่งที่ทำไปเทียบกับเกณฑ์ถูกไหมครับกำลังประเมินอาจารย์จะเห็นว่าเวลาเขาประเมินสมส.มาประเมินเพราะมันเขียนว่าสมส.ต้องมาประเมินโรงเรียนแต่รอบนี้ห้ามโยนเห็นไหมห้ามโยนอะไรแต่ประเมินมันมาจากสิ่งที่โรงเรียนทำได้เป็นโรงเรียนต้องทำมาตรฐานของสถานศึกษาเทียบกับมาตรฐานของโรงเรียนจะทำยังไงกระทรวงประกาศมาตรฐานออกมาปี61เหลือ3มาตรฐานประกันมท.4ถูกยุบเข้าไปอยู่ในมาตรฐานด้านบริหารตั้งแต่ปี59เราเห็นแล้วว่าไอ้มท.4มันเหมือนจะซ้ำซ้อนกับมท.บริหารนะแต่บังเอิญกฎกระทรวงมันกำหนดไว้4ด้านน่ะก็เลยยังต้องออกมาเป็น4มาตรฐานแต่พอรอบใหม่กฎกระทรวงเกือบ30หน้าลดเหลือแค่2หน้าเองนะอาจารย์แล้วไม่กำหนดว่าต้องประเมินด้านไหนยังไงก็เราก็ยุบเลยเราหลุดหลอมเลยให้ออกมาน้อยๆก็ไปแทรกอยู่เป็นระบบบริหารจัดการที่อยู่ในมท.2ของ2แม่งบริหารสองนะครับก็ไปอยู่ในมท.2ดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยแสดงว่าจุดเริ่มต้นของประกันโรงเรียนต้องมีมาตรฐานของตัวเองกลายเป็นมาตรฐานของโรงเรียนคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปเก็บกระทรวงในกฎกระทรวงเขียนว่าให้กระทรวงให้สถานศึกษาทุกแห่งเมื่อกี้นะจัดระบบประกันภายในโดยมีการกำหนดมาตรฐานของผมท่องได้หมดแล้วกฎกระทรวงตัวนี้นะนั่งดูนั่งอะไรมา
ให้มีมาตรฐานของสถานศึกษาตามที่กระทรวงเทียบเคียงหรือว่าครอบคลุมหรือเป็นไปตามที่กระทรวงประกาศในแต่ละระดับและประเภทถูกไหมครับแสดงว่าพอกระทรวงเป็นมาตรฐาน3และมีไกด์ไลน์โรงเรียนหรือศูนย์หรือแม้แต่มาตรฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยก็ต้องดูในสิ่งที่กระทรวงประกาศแล้วมาแล้วโรงเรียนเราที่ B อ่ะเป็นยังไงมาตรฐานคือสิ่งดีๆมาตรฐานคือข้อกำหนดคุณภาพยิ่งพรบฉบับใหม่ไม่เขียนมาตรฐานนะแต่เป็นเขียนเป็นข้อกำหนดคุณภาพมันคือความหมายเลยนะเพราะบางที่ใช้มาตรฐานบางที่ใช้อะไรครับข้อกำหนดคุณภาพบางที่ใช้คำว่าเป้าประสงค์ที่อยากให้โรงเรียนเป็นสิ่งที่อยากให้โรงเรียนดีๆมันคือมาตรฐานท่านก็ต้องมาวิเคราะห์ไอ้มาตรฐานโรงเรียนเราที่ดีอ่ะเป็นยังไงคำว่าที่ดีกระทรวงประกาศมา4ตัวนะคือคุณภาพเด็กคุณภาพการบริหารจัดการกับการเรียนการสอนแล้วมีมินิมัมท่านเห็นไหมมินิมัมขั้นต่ำหลายโรงเรียนอาจจะสูง EEC อยู่ในโรงเรียนเศรษฐกิจอาจารย์จะเห็นว่าสปท.เลยมีหลายประเภทหลายกลุ่มโรงเรียนมากเลยนะไอ้หลายกลุ่มหลายประเภทเนี่ยอาจารย์จะเห็นในกฎกระทรวงเขียนไว้อย่างหนึ่งว่าโรงเรียนต้องจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานของเรียนหรือเป้าประสงค์อาจารย์จะเห็นมีคีย์เวิร์ดห้อยท้ายนี่หรือเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลแสดงว่าโรงเรียนเวลาสร้างมาตรฐานของโรงเรียนแล้วเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นไปตามอะไรครับเป้าประสงค์ของอาจจะเป็นนโยบายอาจจะเป็นจุดเน้นอาจจะเป็นอะไรมากกว่ามาตรฐานนี้ได้แทรกลงไปสปท.เองเนี่ยมีกลุ่มโรงเรียนหลายกลุ่มมากเลยนะอย่างเช่นกลุ่มอะไรนะ DLTV เป้าประสงค์ของ DLTV ก็ไม่รู้เพื่ออะไรนะกลุ่มโรงเรียนประชารัฐ 4,608 แห่งก็คือ 4,500 แห่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดพร้อมประกาศมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐออกมาซึ่งมันอาจจะมีความเฉพาะของประชารัฐที่ให้นอกเหนือจากพื้นฐานโดยทั่วไปมีกลุ่มโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งพวกวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์อาจารย์ก็มีเป้าประสงค์ของจุฬาภรณ์อีกก็เน้นวิทยาศาสตร์เน้นคณิตศาสตร์แสดงว่าเวลาจะเซตมาตรฐานของโรงเรียนเนี่ยต้องคำนึงถึงพวกนี้ด้วยนะของศูนย์การศึกษาพิเศษมี77ศูนย์ประกาศออกมาเป็นมาตรฐาน3มาตรฐานมีกี่ประเด็นน่ะคุณภาพผู้เรียนมี2ประเด็นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์กับคุณลักษณะถูกไหมครับบริหารจัดการกับการเรียนการสอนจะใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับพื้นฐานอาจารย์จะเห็นประเด็นมันกว้างมากดังนั้นอาจารย์ต้องนึกถึงแล้วโรงเรียนเราที่ดีเป็นยังไงในเชิงของผู้เรียนแล้วสุดท้ายโรงเรียนต้องมากำหนดอะไรครับค่าเป้าหมายว่าถ้าอยากให้โรงเรียนเป็นแบบนี้ในความเป็นที่ดีเนี่ยฉันจะทำยังไงก่อนท่านลองคิดและโปรเซสจะทำยังไงไอ้โปรเซสนี้คืออะไรครับแผนโครงการกิจกรรมจะนึกถึงแบบนี้นะเพราะมาตรฐานมันคือสิ่งดีถ้าจะทำให้เกิดสิ่งดีต้องมีโปรเซสคือกระบวนการทำยังไงมีแผนอะไรแล้วเวลาจะแตกแผนออกมาในตัวแผนงานของโรงเรียนมีอะไรอีกตัวชี้วัดความสำเร็จตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการเป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการและพอมีพวกนี้อีกอาจารย์ต้องมีอะไรอีกระดับความสำเร็จเชิงปริมาณตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงคุณภาพร้อยละ80ร้อยละ90มันมีอยู่เยอะมากเลยอันนี้คือเกณฑ์หรือค่าเป้าหมายแล้วอาจารย์จะประเมินพวกนี้ยังไงนั่นคือวิธีประเมินโครงการวิธีสรุปผลแล้วเวลาอาจารย์ตั้งบอกว่า80 90 70อาจารย์ตั้งพวกนี้ยังไงแสดงว่าต้องวิเคราะห์ดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อมาระดับความสำเร็จและพอมาเป็นโครงการจะประเมินอย่างนี้ยังไงนั่นคือประเมินเมื่อสิ้นปีแล้วจะสรุปได้ไงว่าแต่ละโครงแต่ละกิจกรรมสำเร็จอาจารย์ต้องไปที่แบบเป้าหมายแล้วพออาจารย์เห็นหลายโครงการที่อยู่ในแผนแต่สุดท้ายอาจารย์ต้องตอบตัวเองได้ว่าไอ้มาตรฐานไม่รู้3มาตรฐาน4มาตรฐานหรือ10ประเด็นภาพรวมของโรงเรียนอาจารย์เป็นไงดีระดับไหนขณะที่กระทรวงประกาศไกด์ไลน์ที่ผมบอกผู้มือประเมินภายในออกมาเป็นกี่ระดับ5ระดับของเดิมอาจารย์นึกถึงของเดิมสมัย15มาตรฐานทุกมาตรฐานจะถูกประเมินเป็นรายตัวบ่งชี้แต่ละตัวบ่งชี้จะถูกกำหนดเป็น5ระดับคุณภาพแต่ละระดับคุณภาพจะกำหนดเป็นร้อยละ80ถึง100ของเด็กเป็นแบบนี้ร้อยละ79ถึง80เป็นแบบนี้เพราะมันชัดถ้ามันใช้วิธีการเดียวกันและทำจริงมันถูกวัดที่เหมือนกันชัดเจนแต่พอมาแนวใหม่
มันถูกเปลี่ยนวิธีประเมินเพราะปฏิรูประบบกับวิธีการกลายเป็นที่พูดอยู่คือโฮลิสติกเป็นไงสรุปแบบองค์รวมคือยังไงประเมินโดยใช้เอ็กซ์เพิร์ทหรือ peer review เป็นยังไงโรงเรียนจะจับตัวเองยังไงเพราะมันไม่ได้เอาแต่ละตัวบ่งชี้มาบวกแล้วหารด้วยจำนวนตัวชี้วัดและไปเทียบกับเกณฑ์ของเดิมมันเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับดังนั้นเวลาใครจะตรวจใครจะประเมินโรงเรียนมันใช้วิธีเดียวกันแต่พอมารอบใหม่มันเขียนเป็นภาพรวมกับวิธีการมันคือองค์รวมแล้วองค์รวมอ่ะมันไม่ทิ้งประเด็นย่อยเลยนะแต่การจะสรุปองค์รวมแสดงว่าต้องดูประเด็นนั้นดูประเด็นนี้ทวงเวทแบบนั้นแล้วดูรวมแล้วมันเป็นแบบนี้มันต้องดีเพราะมีข้อมูลซัพพอร์ตเป็นแบบนี้แต่มันดีเยี่ยมเหลือไปดูที่เกณฑ์ดีเยี่ยมสมมุตินะมันเขียนให้แบบเนี้ยแสดงว่าเวลาเราประเมินเราเทียบกับภาพรวมที่เขาเป็นเกณฑ์แต่ต้องลงไปดูข้อมูลเป็นรายย่อยของโรงเรียนดังนั้นวิธีบอกตัวเองสำคัญมากเลยนะโรงเรียนคือการเซลฟ์แอสเซสเมนต์ตัวเองที่จะบอกว่าดีหรือดีเยี่ยมแล้วคนที่ไปประเมินรอบนี้เวลาไปตรวจโรงเรียนภายนอกเขาไม่ได้เอาตัวชี้วัดอะไรลงไปสวมโรงเรียนแต่โรงเรียนต้องมีวิธีการสะท้อนตัวเองจุดเด่นจุดแข็งผลประเมินแบบนี้แม้จะตกโอเน็ตแต่ส่วนอื่นเราดีมากเลยผู้เรียนมันเลยยังได้ดีเยี่ยมอยู่ไม่จำเป็นต้องโอเน็ตที่ผ่านมาถ้าตกตัวชี้ใดตัวชี้หนึ่งไม่รับรองทันทีเลยแต่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นถูกไหมผลสัมฤทธิ์อาจารย์เห็นไหมแต่ไม่จำเป็นต้องถึง8ก็ได้นะเพราะวีบทโรงเรียนเป็นไงไม่เหมือนกันแล้วประกันจุดเน้นเนี่ยไม่ใช่มาแรงกิ้งโรงเรียนหรือเทียบประชุมเมื่อวันที่17ต่อจากวันที่10ที่สภาจัดท่านรัฐมนตรีเรียกทุกแท่งเรียกท่านพินิจศักดิ์การโยงผลประเมินเนี่ยไปสู่การตัดสินการกู้กยศ.การอะไรไม่เอาแล้วนะแบบนั้นนะอาจารย์เห็นไหมหรือบางโรงเรียนไม่ได้รับการรับรองห้ามส่งนักศึกษามาอะไรครับฝึกสอนหรืออะไรเยอะแยะมากมายเลยเขาเลยแบบไม่เอาในการโยงผลประเมินไปสู่การตัดสินหรือการใช้อะไรประมาณนี้รอบนี้เขาบอกประเมินต้องพัฒนากลายเป็นโรงเรียนต้องเซลล์แอสเซสเมนต์ตัวเองท่านพูดต่ออีกจุดเริ่มต้นของประกันคือการเขียนเซลล์แอสเซสเมนต์โรงเรียนก็บอกว่าเราเขียนในทุกปีนี่ของโรงเรียนมีเขียนทุกปีไหมก็เราทำอยู่แล้วแต่บังเอิญในที่ทำที่ท่านบอกว่าทำไมร้อยหน้า150หน้าเป็นไงสร้างภาระมากเลยนะโรงเรียนก็เขียนอีกไม่เห็นสร้างภาระเลยก็มีไฟล์อยู่แล้วนี่ก็เรามีไฟล์อยู่แล้วเนอะไอ้สองสามหน้าที่จะเขียนเนี่ยมันเขียนยากกว่าเดิมอีกนะเราไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะท่านบอกว่ายิ่งเขียนสั้นที่สะท้อนคุณภาพมันยิ่งยากเลยนะไอ้ของเดิมเรามี100หน้า150หน้าเราเปลี่ยนแต่ตัวเลขเรามีไฟล์อยู่แล้วเราทำได้ง่ายหลายโรงเรียนก็เลยบอกว่าโรงเรียนไหนจะเป็นต้นฉบับต้นเรื่องแห่งแรกที่จะเขียน SAR แนวใหม่หันไปซ้ายหันไปขวาขอด้วยนะหลายที่เลยบอกว่าขอตัวอย่าง SAR ผมบอกว่าอย่าไปส่งผมไม่อยากส่งเลยว่าตัวอย่างเป็นไงไม่งั้น 30,000 มาแบบเดียวกันหมดอีกแล้วรอบที่แล้วเขียนเป็นตัวอย่างให้ 2-3 บทถูกไหมอาจารย์ว่าเออควรมี3ส่วน4ส่วนแบบนี้แต่ไม่เยอะห้ามเยอะนะเมืองนอกมี15หน้า20หน้าแต่ในโครงสร้างของ SAR ก็จะมี Executive เป็น Summary ของ SAR นะประมาณ1หน้า2หน้าก็ต้องมีในโครงสร้างของ SAR ก็จะมีประวัติอาจารย์จะไปเห็นนะประวัติของ SAR เมืองนอกเวลาเราไปเปิดดูนะทำกราฟมั่งเขียน1ย่อหน้ามั่งสั้นๆเองนะแต่บ้านเราพอไปดูประวัติของโรงเรียนอาจารย์เชื่อมั้ย SAR เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเราอบรมตรงเนี้ยของสปท. 66หน้าข้อมูลทั่วไป 66หน้าน้อยไปอีกเริ่มตั้งแต่ประวัติการจัดตั้งเลยนะชื่อมาหมดเลยนะ150แล้วก็บอกขอประวัติคร่าวๆแนะนำแล้วพอไปดู SAR เมืองนอก10แผ่น15แผ่น20แผ่นขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนอีกนะโรงเรียนขนาดเล็กไม่รู้จะ SAR ไม่รู้จะประวัติทั่วไปอะไรหรือบางโรงเรียนอาจารย์ผลงานได้รับรางวัลเยอะมากเลยนะใส่ชื่อเด็กเป็นรายคนอยู่ในข้อมูลทั่วไปครูเป็นรายบุคคลได้รางวัลปีไหนเป็นยังไงทำไมไม่สังเคราะห์สรุปว่าประมาณนี้นะหรือวิธีการน่ะพอไปบทที่2ที่ผ่านมาเราอยากให้ฉายภาพอะไรครับวิสัยทัศน์พันธกิจอย่างน้อยเห็นจุดเน้นโรงเรียนความเป็นอัตลักษณ์ใส่เล่มแผนมาอยู่ในบทที่2ทั้งเล่มเลยอ่ะ
ไอ้แผนนั้นมีทิศทางมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจกลายเป็นเท่าไหร่ครับแผนอีก50หน้ามาอยู่ใน SAR นะ50หน้าพอส่วนที่3ผลการดำเนินงานของเรียนทายสิกี่หน้า2หน้าก็เขียนไม่เป็นคือไม่รู้จะเขียนยังไงไอ้ตัวผลนี่เขียนน้อยอีกแทนที่จะโชว์ผลถูกไหมคุณภาพของเรียนเขียนให้เป็นอีกมี4มาตรฐานเอาครึ่งมาตรฐานและครึ่งหน้าวิธีดำเนินการ3บรรทัดผล4บรรทัด5บรรทัดจะมาอยู่น้อยตรงนี้แล้วส่วนที่4ภาคผนวกอาจารย์ทายที่จะน้อยหรือจะมาก50กว่าหน้าเพราะรูปภาพมันเยอะไงกลายเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ผมบอกนะเวลาส่งให้ผู้ประเมินสอบอันนี้คือสร้างภาระที่เราบอกว่าแล้วมันไม่สะท้อนคุณภาพโรงเรียนแล้วมันเหมือนกันทุกปีเลยเพราะมันมีไฟล์และยังลบมันอะไรประมาณนี้ก็จนนโยบายใหม่ท่านรัฐมนตรีเรียกไปเมื่อปี559ที่คุยกันมานั่งคุยทำยังไงที่จะไม่เอา SAR แบบนี้ที่สะท้อนที่จะอะไรแต่ท่านก็บอกว่าปีนึงคงช่วยไม่ได้นะมันต้องค่อยเปลี่ยนในหลายเรื่องก็เป็นที่มาของ SAR รอบนี้3แผ่น2แผ่นตอบคำถาม3ข้อที่เป็นบทสรุปของเรียนแต่ถึงแม้จะมีบทสรุปอาจารย์ที่โรงเรียนยังมีข้อมูลที่ต้องทำรายงานสรุปผลโครงการรายงานกิจกรรมสถิติโรงเรียนข้อมูลยังมีหมดเหมือนเดิมเลยนะแล้วพอสิ้นปีโรงเรียนอาจารย์จะเห็นในกฎกระทรวงแนวปฏิบัติออกมา SAR ก็ใช้เขียนเมื่อไหร่เวลาเขียน SAR สิ้นเทอมสิ้นปีการศึกษาอย่างน้อยอาจจะเทอมละฉบับเป็นครึ่งเทอมหรืออย่างน้อย1ฉบับเขียนเมื่อสิ้นปีแล้วจู่ๆตอนนี้สั่งให้โรงเรียน 4,608 แห่งที่อยู่ในประชารัฐของเราว่าสสส.มีประมาณ31แห่งถูกไหมมีการศึกษาพิเศษอยู่26แห่งมีของศูนย์มีศึกษาสงเคราะห์การศึกษาพิเศษ6 26กับ5 31ที่จะถูกประเมินภายนอกล็อตแรกในเนี้ย31แห่งถือว่าท่านโชคดีมากเลยนะโชคดีอาจารย์ไม่ต้องกลัวรอบนี้มันไม่ใช่แบบแล้ววิธีทำเดิมๆอย่าไปทำแล้วที่แบบเอาอะไรอ่ะไปสุรินทร์ก็ช้างมารับไปลำปางเอาม้ามารับไม่ต้องหรือไปแบบผมเห็นบางโรงนะไปเอาพรมสีแดงมาปูตั้งแต่ปากโรงเรียนน่ะแล้วเดินตามนี้นะมาถึงนี่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไหว้พระพุทธรูปโรงเรียนนะพระพุทธรูปโรงเรียนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปู่ย่าปู่ตาสารปู่ย่าปู่อะไรนะไหว้ตรงนี้เสร็จเดินเข้าห้องผอ.มีพระพุทธรูปหน้าห้องผอ.ไหว้พระพุทธรูปห้องผอ.กว่าจะไปถึงกว่าจะเข้ากระบวนการมันไม่ปกติมากเลยนะหรือบางโรงอยากจะโชว์เด็กเอาเด็กมาถือล่มมาถือกระเป๋าให้ผู้ประเมินอาจารย์แล้วพาไปเดินแนะนำตามห้องแทนที่เด็กจะอยู่ในห้องเรียนครูจะสอนคืออันนี้วัฒนธรรมที่เรากำลังอยากเปลี่ยนในเชิงของการต้อนรับการเตรียมการแล้วอาจารย์เห็น1แผ่นของท่านรัฐมนตรีไม่ที่แบ่งออกเป็น regulator supporter แล้วก็ implement ในเชิงของ operator ถูกไหมประกันมันจะ 2,003 ส่วนสมส.แค่รับแค่ส่งแค่ไปประเมินแค่ให้ข้อเสนอแนะไอ้ตรงกลางที่หน่วยสนับสนุนสปท.สอส.สกอ.มีอยู่หน้าที่ประมาณ6ข้อสื่อสารสร้างความเข้าใจมาตรฐานมันคืออะไรที่อยากให้เกิดคุณภาพถ้าให้เกิดคุณภาพต้องทำยังไงลงไปดูแผนโรงเรียนไหมแล้วแนวใหม่มันจะมารอบใหม่ประเมินประกันเนี่ยเป็นยังไง expert judge เป็นยังไง peer review เป็นยังไง holistic approach เป็นยังไงผู้ประเมินกับโรงเรียนต้องเข้าใจเพราะวิธีประเมินโรงเรียนก็เป็นแบบนี้ด้วยคือประกันภายในแล้วผู้ประเมินภายนอกไปประเมินโรงเรียนก็หลักการเดียวกันหมดเลยเรารู้ตั้งแต่เมื่อปลาย58ในเชิงนโยบายรัฐมนตรีพูดคนประเมินนี่สำคัญมากเลยนะมันเครื่องมือประเมินสำคัญที่สุดของผู้ประเมินคืออะไรไม่ใช่แบบประเมินที่ถือไปแล้วเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ทำแบบฟอร์มแล้วไปกรอกให้โรงเรียนกรอกแล้วมากรอกแต่มันคือประสบการณ์มันคือความเชี่ยวชาญมันคือการลงข้อสรุปมันคือทักษะการเข้าถึงโรงเรียนมันคือเข้าไปเชิงคุณภาพไม่ใช่นับข้อไม่ใช่ใส่ตัวเลขมาบวกลบคูณหารไม่ใช่แต่มันคือเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆรู้จักโรงเรียนจริงๆแล้วทำการเก็บข้อมูลและจัดโรงเรียนนะว่านี่มันดีจริงแสดงว่ามาตรฐานผู้ประเมินสำคัญมากเลยนะแต่ไม่ใช่ผู้ประเมินภายนอกจะสำคัญอย่างเดียวเพราะภายนอกมาดูแค่3วันแต่โรงเรียนที่อยู่คุณภาพมันคือประกันตัวเอง
ต้องรู้คุณภาพตัวเองเอาข้อมูลอะไรมาซัพพอร์ตและจะลงข้อสรุปไม่ใช่บวกบวกลบลบคูณหารอย่างเดียวแต่ท่านจะฉายภาพคุณภาพโรงเรียนยังไงวิธีการนำเสนอยังไงปัญหาของเราอยู่ที่โรงเรียนว่าแล้วท่านจะเสนอคุณภาพได้ไหมรอบนี้โรงเรียนเขียน SAR เป็นไหมกลายเป็นหน้าที่ของซัพพอร์เตอร์ตอนนี้คือสื่อสารสร้างความเข้าใจเตรียมการท่านรัฐมนตรีลงไปท่านจะถูกถามอยู่ 3-4 ข้อมาตรฐานโรงเรียนของท่านคุณภาพโรงเรียนของท่านทำมาตรฐานโรงเรียนดีหรือไม่ดีดีระดับไหนรู้ได้ไงว่าโรงเรียนดีมีข้อมูลมีหลักฐานมีสถิติมีเชิงประจักษ์อะไรมาสนับสนุนแล้วถ้าจะทำให้ระดับคุณภาพดีขึ้นอีกหนึ่งระดับควรจะทำยังไงในปีถัดไปเราจะให้ผอ.ท่านเลยประกาศเลยคนที่เขียน SAR บทสรุปที่จะนำเสนอคือใครครับผอ.โรงเรียนถ้าพอถามผอ.โรงเรียนหันซ้ายหันขวารองว่าไงวะเอาเรียกครูวิชาการมาสนับสนุนสิแบบนี้แสดงว่าประกันเป็นเรื่องของผอ.ผอ.บอกว่าโรงเรียนเราเป็นไงดีเยี่ยมดีมากยอดเยี่ยมเพราะอะไรก็มีอะไรสนับสนุนแต่ท่านบอกว่าอย่ามาเขียนในเชิงของนามธรรมแอบสแตรกมากเลยเด็กมีความสุขกายสุขใจอยู่ในศตวรรษที่21อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขอันนี้มันคือนามธรรมแต่มันไม่ใช่เชิงประจักษ์ที่เป็นเอวิเดนซ์หรือเป็นสถิติหรือเป็นข้อมูลที่มาสนับสนุนถ้าจะทำให้ดีขึ้นทำยังไงในฐานะผอปัญหาของเราคือตอนนี้ผอโรงเรียนเวลาพูดไงกว่าจะเข้าเรื่องนี้อาจารย์เวลาไปเจอนี่ไหมหรือให้แนะนำโรงเรียนอาจารย์เห็นไหมพอโรงเรียนพอแนะนำคร่าวๆไม่ได้ต้องดูวิทยาของผมก่อนดูวิทยาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพูดแบบนี้นะไปตามลำดับแสดงว่าเวลาประเมินรอบนี้อาจารย์จะเห็นว่าการนำเสนอการเซลล์แอสเซสเมนต์ตัวเองการเขียนรีพอร์ตการเอาสนับสนุนหลักฐานการรู้จักตัวตนสำคัญมากเลยนะต้องซักซ้อมวิธีการเขียน SAR 2 อาทิตย์ที่แล้ว2รุ่นสปท.จัดไปซักซ้อมสื่อสารเราให้โรงเรียน 4,600 แห่งส่ง SAR มาให้ต้นสังกัดภายในวันที่18เดือนนี้นะ 4,600 แห่งวันที่21สปท.จะสังเคราะห์ SAR เพิ่มเติมประเด็นอะไรส่งให้สมส.ภายในสิ้นเดือนนี้อาชีวะก็สิ้นเดือนนี้ในเรื่องของโรดแมปนะครับเราสสส.สำนักทดสอบเลยแจ้งไปที่สสส.ทำหนังสือ31แห่งต้องมี SAR ในเชิงของบทสรุปคร่าวๆ ท่านก็ต้องมีแต่บังเอิญท่านบอกว่าก็สิ้นปีก็เขียน SAR จะเอา SAR มาจากไหนท่านพูดแบบนี้นะผมถามว่า Self Assessment มันทำได้ทุกขณะทุกช่วงไหมทำได้หมดผมเลยบอกว่าผมกำลัง Self Assessment ตัวเองในเชิงของการพูดการบรรยายขนาดนี้ว่าท่านสนใจหรือไม่สนใจตัวหนึ่งที่จะสะท้อนความสำเร็จของผมผมเลยตั้งมาตรฐานของการพูดไว้5ข้อคนต้องไม่หลับคนต้องไม่เล่นลายไอ้มาตรฐานของผมนะคนต้องมีสีหน้าแววตาที่อายเป็นไงคอนแทคกันคนต้องยังเต็มอยู่ในที่นั่งสมมุตินะผมมีตัวชี้วัดความสำเร็จและผมต้องพูดผมก็เตรียมการนี่คือโปรเซสที่จะให้มีมาตรฐานแบบนี้ผมยังไม่ได้ใช้ PowerPoint เลยนะผมไม่ค่อยห่วง PowerPoint เพราะสิ่งที่ผมพูดมันอยู่ใน PowerPoint หมดแล้วผมก็เลยบอกว่าผมวัดแบบนี้และผมกำลังเซลล์ตัวเองว่าถ้าระดับของการพูดของผมมี3ระดับปรับปรุงดีเยี่ยมดีมากผมขอเอาเราเวลาเราประเมินเราชอบประเมินแบบไหนไม่กลางรอบนี้ต้องไม่กลางดีมากผมบอกเพราะผมตั้งเป้าผมไว้ตัวชี้วัดความสำเร็จจำนวนร้อยละของคนต้องไม่หลับผมหันไปมองนะยังไม่หลับเลยอ่ะหรือนั่งลืมตาแต่หลับในอันนี้ส่วนหนึ่งนะหรือรูดลายแต่บางแต่รูดลายมันคือสิ่งที่อันนี้นะหรือคอนแทคตายังได้อยู่อะไรได้ดูผมเลยบอกสถิติของคนไม่หลับ 0% ร้อยมีเพียง5คนที่รูดลายเล่นผมก็มีหลักฐานสนับสนุนผมเห็นลักษณะการตอบการสื่อสารของคนตั้งใจดีมีการจดบันทึกขณะที่ผมบรรยายมีการอะไรประมาณนี้มีการถามมีการตอบขณะที่พูดมันจะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะสนับสนุนแต่ถ้าผมจะพูดให้ดีขึ้นในคราวต่อไปผมจะต้องทำ VTR มาผมก็ต้องทำ PowerPoint ให้สวยผมต้องใช้ PowerPoint ขณะที่ผมมันคืออันนี้คือข้อเสนอแนะซึ่งผมเซลล์ได้ใช้ข้อมูลขนาดนี้ตัวท่านเองกำลังจะบอกว่าคุณภาพโรงเรียนของท่านขนาดนี้อยู่คุณภาพระดับใดท่านก็ไปเปิดอะไรครับคู่มือซึ่งมันมีไกด์ไลน์อยู่5ระดับ
ไอ้เราคิดว่าอยู่ระดับนี้เพราะมีหลักฐานสนับสนุนที่มันเป็นไกด์ไลน์มีข้อมูลอะไรในโรงเรียนผลสำเร็จยังไม่ออกก็ใช้ปีที่แล้วโอเน็ตรอบนี้ไม่อยู่ในประเด็นเลยนะในมาตรฐานเดี๋ยวท่านไพวัลย์จะพูดเพราะโอเน็ตมันคือแค่ข้อมูลสถิติที่บ่งบอกว่าผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนตามหลักสูตรดีหรือไม่ดีซึ่งมันอาจจะใช้ผลอะไรเยอะแยะมากมายเลยท่านอยากจะโชว์ว่าผลสำเร็จของท่านดีท่านใช้ผลประเมินตามหลักสูตรแกนกลางท่านใช้ผลประเมิน NTO Net ท่านใช้ผลของการออกไปสอบโดยที่ได้รางวัลเพชรยอดมงกุฎแข่งขันชนะเลิศศิลปะหัตถกรรมได้หมดเลยสถิติของข้อมูลโรงเรียนหรือแต่ไม่ต้องเอาโล่38โล่มาวางให้ผู้ประเมินนะเอาไว้ที่เดิมเลือกที่เจ๋งมาเวลาสะท้อนคุณภาพผมเลยบอกว่า SAR มันสามารถทำได้ทุกช่วงแต่บางเอื้อช่วงนี้มันปกติไหมเวลาประเมินช่วงนี้ปกติไหมเพราะจริงๆมันต้องส่ง SAR ฉบับสมบูรณ์ซึ่งไอ้สมบูรณ์เนี่ยท่านต้องไม่สร้างภาระนะอาจารย์ไปครีเอทเองดีไซน์เองออกแบบเองต่อไปคงไม่ใช่100หน้า80หน้าอาจจะ10หน้า15หน้าแต่ตอบคำถามมุ่งกี่ส่วน3ประเด็นให้ได้ท่านไปดีไซน์เองแต่รอบนี้มันจะกำลังประเมินรอบใหม่และมันเกิดขึ้นช่วงระหว่างสิ้นปีงบประมาณแต่ไม่ใช่สิ้นปีการศึกษาจุดเชื่อมต่องานประเมินภายนอกเลยต้องมี SAR แล้วโรงเรียนถามว่าก็ทำไมไม่เอา SAR ปีที่แล้วก็กฎกระทรวงเพิ่งประกาศให้มีมาตรฐานโรงเรียนเลยประกาศมาตรฐานพอเอา SAR ปีที่แล้วแต่จริงๆ SAR ปีที่แล้วเนื้อหรือคอนเทนต์หรือสาระไม่ต่างเลยนะเพราะไอ้4มาตรฐานกับไอ้3มาตรฐานอาจารย์ต่างไหมล่ะไม่ต่างพอไม่ต่างอาจารย์ก็ต้องไปประมวลจากสิ่งที่ทำเพื่อมาตอบอะไรครับสามมาตรฐานไอ้โรงเรียนก็ไม่เข้าใจอีกไลน์มาถามอีกจะเขียน4มาตรฐานหรือ3มาตรฐานวันนั้นในที่ประชุมพูดแบบนี้ผมพูดอยู่แม่ยกมือถามจะเขียน4หรือ3ผมว่าผมไม่ตอบอาจารย์หลับแน่นอนเลย คิดถามอีก SAR บางเอิ้นโรงเรียนเปิดอนุบาลกับเปิดพื้นฐานจะเขียนเป็น2ฉบับหรือเขียนฉบับเดียวผมไม่ตอบอาจารย์เดี๋ยวนี้วิธีคิดของคนทำไมคิดไม่ได้ทำไมต้องบอกตลอดเลยอาจารย์เครียดเองอาจารย์อยากเอาแบบไหนแต่มันคือโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนในของอาจารย์ถามอีกตอบคำถามข้อ2ว่าคุณภาพโรงเรียนเป็นแบบไหนที่ผ่านมาเราเขียนเป็น2หัวข้อวิธีดำเนินการกับผลจะเขียนแยกหรือเขียนรวมผมเลยตอบว่าเอาที่สบายใจ ถามอีกจะเขียนเป็นย่อหน้าหรือเขียนเป็นข้อคือแล้วแต่อาจารย์เอาแล้วเขียนแล้วมันอ่านแล้วมันชัดเจนมันตอบได้อาจารย์จะเขียนเป็นแดดอาจารย์จะขึ้นต้นด้วยเลข1ขึ้นต้นด้วยปล่อยอิสระเลยนะไม่มีฟอร์แมตแต่ตอบคำถาม3ข้ออาจารย์จะแยกวิธีดำเนินการอาจารย์จะเขียนผลเลยเอาให้ชัดๆที่ผมบอกชัดตรงประเด็นเข้าใจง่ายไม่เอาน้ำเอาแต่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยผมให้หลักการแบบนี้อาจารย์ละเอียดแล้วต้นสังกัดต้องมาสังเคราะห์การสั่งเคราะห์ SAR เพื่อส่งให้สมส.ก็คือจะให้เห็นประเด็นหรือจุดเน้นหรือเป้าประสงค์หรือความต่างของเรียนที่ต้องลงไปตรวจสอบให้สมส.อีกครั้งหนึ่งก็สปท.จะสั่งเคราะห์อาทิตย์20 21 22เนี่ยเริ่มสั่งเคราะห์แล้วส่งให้สมส.คอลัมน์ตรงกลางเขียนอีกต้นสังกัดต้องลงไป mock assessment mock assessment คืออะไรผมกำลังจะลงไปม็อกวันศุกร์นี้ช่วงบ่ายที่อนุบาลบางกลวยเพราะศักราชใหม่ของการประเมินภายนอกรอบ4โรงแรกของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะถูกประเมินคืออนุบาลบางกลวยเป็นโรงเรียนประชารัฐแล้ววันนั้นเดือนหน้าจะมีทีมลงไปก็จะทำถ่ายทอดออนไลน์ก็จะคอนเฟอเรนซ์ถ้าดีก็ดีไปนะถ้าไม่ดีนี่ยากเลยนะกลายเป็นต้นแบบเลยนะก็เลยต้องลงไปดูม็อกคุณเขียนรีพอร์ตเป็นยังไงคุณจะเตรียมยังไงสิ่งที่คุณเขียนมันใช่ไม่ใช่วันนั้นผู้ประเมินมา3ฝ่ายรัฐมนตรีจะเป็นฝ่ายของต้นสังกัดรัฐมนตรีจะเป็นผู้ประเมินภายนอกให้ดูที่พูดเนี่ยพูดแบบนี้เลยนะต้นสังกัดนี้ต้องให้ใครอย่างคือผู้ประเมินภายนอกผอ.โรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่3กําลังคิดอยู่ว่าแต่เราจะส่งรายชื่อให้สมส.เป็นผู้กลั่นกรองเป็นผู้พัฒนาเพราะมันมี3ฝ่ายไงครับของเรารับผิดชอบ2ฝ่ายเราพูดกับคนของเราว่าเราเคยว่าสมส.ไม่รู้ส่งใครมาให้เราประเมินนะต่อไปว่าไม่ได้แล้วนะเพราะเราเป็นหน้าที่เป็นอะไรครับ
ผู้มาประเมินเองเขาให้ข้อเสนอได้ได้ลักษณะของคนที่เดินเข้าประเมินอย่าให้โรงเรียนยังไงครับคนนี้เหรอนี่เหรอผู้ประเมินเราต้องไม่ตัวนี้ให้หมดไปมาตรฐานผู้ประเมินสำคัญดังนั้นลงไปม็อบดูตั้งแต่การเตรียมพร้อมการเขียน SAR การสะท้อนผลดูตั้งแต่พอกระทรวงมีมาตรฐานกระทรวงมาตรฐานโรงเรียนคุณคืออะไรคุณตั้งเป้ายังไงแผนโรงเรียนคืออะไรกิจกรรมที่คุณทําแล้วคุณมาตอบว่าของคุณดีเยี่ยมภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่มันใช่ไม่ใช่ดูหมดเลยนะครับในเชิงของม็อกดังนั้นในกฎกระทรวงจะเขียนว่าต้นสังกัดมีหน้าที่เป็นอะไรพี่เลี้ยงให้คําปรึกษาช่วยเหลือเตรียมพร้อมโรงเรียนอันนั้นคือต้นสังกัดหมดเลยแต่สสเรามีต้นสังกัดคือใครสํานักแต่สสต้นสังกัดเป็นสปทได้มั้ยด้วยแต่สำนักเนี่ยมีความลักษณะเป็นเฉพาะของศูนย์การศึกษาหรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ก็สำนักก็มีหน้าที่เป็นต้นสังกัดสปทก็เป็นต้นสังกัดดังนั้นองค์ประกอบที่ผมมองคิดเองนะตอนนี้องค์ประกอบผู้ประเมินอันที่2เนี่ยคือต้นสังกัดอาจจะเป็นผอ.กลุ่มเป็นผอ.ที่อยู่เขตได้เลยนะเพราะก็คือสังกัดเดียวกันน่ะในฐานะของต้นสังกัดมอบหมายอ่ะหรือเป็นศึกษานิเทศแต่ต้องมีความรู้กับอะไรครับกับโรงเรียนของเราอ่ะกับองค์ประกอบที่3คือผอ.โรงเรียนเรามี170กว่าแต่ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มของโรงเรียนดังนั้นการประเมินศูนย์การศึกษาพิเศษต้องใช้ผอ.ศูนย์ถ้าจะประเมินการศึกษาที่เป็นการศึกษาพิเศษประเภทพิการก็ต้องใช้ผอ.กลุ่มโรงเรียนนี้ถ้าจะศึกษาผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สลับกันถูกมั้ยแต่ต้องเป็นอิสระคําว่าอิสระคืออะไรหลายคนบอกว่าเราไม่เป็นอิสระก็เวลาไปประเมินไม่มีส่วนได้ส่วนเสียท่านไปตกลงอะไรกับผอ.กับโรงเรียนนั้นก็ไม่มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแต่มาตรฐานเราไปประเมินเขาแล้วเราสะท้อนคุณภาพเขาได้ยังไงเราจะชี้จุดอ่อนจุดด้อยเขาได้ยังไงทีนี้การเทรนคนกลุ่มนี้เป็นหน้าที่ของใครการเทรนใช้สักหน่อยแต่จริงๆผมไม่พูดกฎกระทรวงเพราะท่านรัฐมนตรีพูดหมดแล้วถูกไหมครับอาจารย์ดูลองเรื่องของการเทรนคนเนี่ยอาจารย์ดูตัวนี้นะอันนี้คือประกันปกติที่ผ่านมาคือ8ขั้นถูกไหมซึ่งมันก็ไม่ต่างจากเดิมอ่ะผมบอกถูกไหมแต่หน้าที่ประกันเป็นหน้าที่ของเรียนดังนั้นมันคือระบบบริหารจัดการมันคือโมเดลในเชิงบริหารจัดการมันคือรูปแบบการบริหารจัดการที่จะให้เกิดคุณภาพโรงเรียนสามารถนำเสนอรูปแบบนำเสนอกระบวนการเราก็พูดกับ PDCA นั่นก็คือหลักในเชิงบริหารจัดการคุณภาพแต่มีแล้วต้องส่งผลต่อคุณภาพท่านอาจจะไม่พูดโดยเดินแบบนี้ก็ได้แต่ท่านอาจจะมีโมเดลของท่านในเชิงบริหารจัดการของท่านก็ได้ท่านมีระบบย่อยๆในโรงเรียนที่จะส่งผลต่อคุณภาพก็ได้ได้หมดเลยดังนั้นรอบนี้ก็จะไม่เดินมาแล้วเอา8องค์ประกอบมาเช็คท่านว่าเป็นยังไงแต่มันคือโปรเซสทั้งหมดมันคือกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพหมดเลยนะตั้งแต่กระบวนการวางแผนกระบวนการดำเนินงานจัดทำแผนดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการทำงานระบบการนิเทศติดตามภายในการเขียน SAR ส่งให้ต้นสังกัดเพื่อสรุปผลจุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียนมันคือโปรเซสของกระบวนการทำงานในโรงเรียนแต่หน้าที่ของโรงเรียนตอนนี้พอมีมาตรฐานแล้วท่านจะเซตมาตรฐานท่านยังไงกำหนดความสำเร็จยังไงมีเป้าหมายยังไงในโครงการกับกิจกรรมท่านมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่ท่านทำโครงการตอบมาตรฐานที่ท่านกำหนดท่านมั่นใจได้ไงว่าปีที่แล้วไม่สำเร็จแต่ยังทำเหมือนเดิมแสดงว่าท่านไม่ได้ประกันในกระบวนการท่านยกระดับขึ้นยังไงคุณภาพที่โรงเรียนมีเป็นแบบนี้แต่ท่านวัดคุณภาพยังไม่เป็นเลยอ่ะแสดงว่าอาจจะมีข้อเสนอแนะในเชิงของกระบวนการประเมินคุณภาพในโรงเรียนท่านรู้ได้ไงว่าท่านประกันแล้วมันส่งผลต่อคุณภาพท่านรู้ตัวเองได้ไงเด็กดีแบบนี้เพราะเป็นแบบนี้มีโปรเซสแบบนี้มีกระบวนการบริหารจัดการแบบนี้ทุกคนรับรู้ตรงกันทุกคนเข้าใจมีทิศทางตรงกันประกันคุณภาพเป็นเรื่องของทุกคนที่เราบอกเดินเข้าไปในโรงเรียนรู้ประกันอยู่2คนฉันไม่เกี่ยวประกันเพราะผอ.ไม่ได้ตั้งฉันเป็นกรรมการประกันประกันไหมหรือประกันคุณภาพทำเพื่อมีเอกสารและประเมินแต่ไม่รู้ถึงกระบวนการประกันคุณภาพครูทำประกันยังไงที่โรงเรียนครูทำประกันไหมรับหนูว่าประกันทุกคนแต่ประเมินประกันมันคือโปรเซสที่เดินตามระบบที่เราเรียก
แต่ประกันคุณภาพมันคือกระบวนการที่จะสร้างความมั่นใจแต่ประกันมันเลยมี2ระดับที่ผมบอกระดับในห้องเรียนที่ครูทำให้เด็กมีคุณภาพและครูประกันคุณต้องทำยังไงถ้าระบบบริหารจัดการคุณภาพในโรงเรียนพอโรงเรียนเลยต้องประกันคนข้างนอกมันมาแค่เช็คโปรเซสในสิ่งที่ทำและดูคุณภาพที่เกิดเมื่อเทียบกับเป้าหมายนี่คือเช็คกิ้งกับมอนิเตอร์ริงโดยข้างนอกแต่เรื่องข้างในในเรื่องของทำให้เกิดคุณภาพพอต้องรู้เรื่องท่านเลยบริหารจัดการคุณภาพยังไงคุมคุณภาพในโรงเรียนยังไงที่จะไปเช็คไปตรวจสอบแต่จุดเริ่มต้นของประกันมันพูดถึงมาตรฐานคือสิ่งที่โรงเรียนตั้งเป้าอ่ะตั้งเป้าแบบนี้ความสำเร็จแบบนี้เพราะอะไรเป็นยังไงอธิบายและสุดท้ายการเขียน SAR คือการสะท้อนภาพแล้วก็เขียนนะครับต้นสังกัดก็เลยสั่งเคราะห์เนี่ยอาจารย์ผมเลยบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเดี๋ยวผมผ่านตัวนี้ไปก่อนอันนี้ผมพูดหมดแล้ว 4,000 เหลืออีก5นาทีที่ผมจะพูดในเชิงหลักการซึ่งลงมาตรฐานลงรายละเอียดหรือแนวปฏิบัติผมอาจจะฝากท่านดร.ไพวัลย์ซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดมาตรฐานเลยท่านไพวัลย์จะมาพูดมาตรฐานว่าไอ้4 9เป็นแบบนี้6 1เป็นแบบนี้จุดเปลี่ยนจุดต่างจากมาตรฐานเป็นแบบนี้จะไปสู่มาตรฐานโรงเรียนทำยังไงแล้วโรงเรียนจะตั้งความสำเร็จตามมาตรฐานตั้งเป้ายังไงจะดูตรวจสอบวิธีการยังไงอันวิธีประเมินของโรงเรียนแล้วเวลาจะสะท้อนความสำเร็จแผน SAR 3ข้อตามที่บอกรูปของการประเมินเขาประกาศว่า 4,600 แห่งจะถูกประเมินเมื่อประกาศเมื่อปีของประมาณ61นี่61จะสิ้นสุดหรือยังครับถูกประเมินหรือยังนี่คือกำลังเตรียมการประเมินการเขียน SAR การเตรียมกว่าจะประเมินได้จริงอ่ะผมว่าปีงบ62ถูกไหมแล้ว31โล31แห่งจะถูกประเมินแล้วล็อตต่อไปจะเป็นใครที่จะถูกประเมินใน176แห่งเราจะเลือกกลุ่มไหนไปก่อนเป็นหน้าที่ของต้นสังกัดที่คุยกับสมส.ล็อตของ61คือประชารัฐ 4,600 ล็อต2ในปี62อาจจะเป็นโรงเรียนอะไรครับจุฬาภรณ์โรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์โรงเรียนแข่งขันสูงโรงเรียนที่จัดสเต็มโรงเรียนที่ DLTVมันมีกลุ่มมีประเภทของมันที่มีจุดเน้นจุดอะไรต่างนะก็ขึ้นอยู่กับนโยบายขึ้นอยู่กับความพร้อมขนาดนั้นก็อันนี้นำเรียนท่านของเราเตรียม31แห่งยังไงจะลงไปม็อกยังไง SAR ที่เขาเขียนขึ้นมาโอเคไหมใครเป็นคนช่วยดูกันเองตัวไกลตัวมันหรือต้นสังกัดนี่นะที่ต้นสังกัดหมดแต่บังเอิญต้นสังกัดเรามีคนอยู่2คนแล้วบังเอิญที่ผ่านมาผอ.โรงเรียนผอ.ศูนย์ทำหน้าที่เป็นต้นสังกัดมาเป็นทีมกับส่วนกลางก็แสดงว่าเราต้องทำหน้าที่เหมือน2ส่วนเนี่ยเป็นทีมกับต้นสังกัดและเป็นผู้ปฏิบัติในโรงเรียนท่านต้องดูนะและผมเป็นห่วงเรื่องเวลาจะส่งทีมไปประเมินโรงเรียนระหว่างเราอะต้นสังกัดมีหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาเลือกคุณสมบัติสพท.กำหนดเลยตอนนี้ให้แต่ละเขตเราทำตั้งแต่ปี59เราเตรียมการว่าจะมารูปนี้ตั้งแต่59นะครับสพท.มีคนในลิสต์รายชื่ออยู่ประมาณเกือบ 4,000 ตอนนี้ทำผอ.รุ่นนี้เราได้ผอ.อีกประมาณ500แห่งแล้วเราให้แต่ละเขตไปขยายผลอีก10คนต่อเขตได้อีก 2,000 กว่านะก็มีคู่มือมีหลักสูตรไปให้แต่ต้องส่งรายละเอียดมาทั้งหมดแล้วเราจะกันกรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งไปให้สมส.สมส.เวลาจะประเมินโรงเรียนก็ต้องเอาคนของเรา2คนบวกเขา1คนไปคุยไปวางแผนเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้งหนึ่งก็เล่าสู่ให้อาจารย์ฟังไม่รู้มันจะเกิดปัญหาอะไรอีกถ้าประเมินแบบนี้กุมภาปีหน้าเลือกตั้งสมมติรัฐบาลมาใหม่ผมไม่ซีเรียสผมไม่สนใจสิ่งที่จะเกิดข้างหน้าเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดคิดแค่นั้นอาจารย์อย่าไปกังวลมันว่าจะเกิดอะไรข้างหน้าแต่ถ้ามันเกิดปัญหาเราทำปัจจุบันเราแก้ปัญหาที่เกิดและเราทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดผมมองแค่นี้อย่างเดียวเลยนะแล้วท่านไม่เห็นท่านบอกว่าการสื่อสารท่านไปที่ไหนนะท่านพูดเองหมดเลยนะประกันนะรัฐมนตรีลงคุยพบ1ชั่วโมงท่านต้องพูดประกันเองแล้วตอนนี้คนที่จะมาช่วยสปท.พูดตอนนี้มีอยู่กี่คนท่านว่าผมไปพูดเองได้ไหมทั้งหมด
แต่ผมจะรู้ในฐานะของผมว่าผมก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้จากสิ่งที่ในเชิงนโยบายให้มาและผมได้ดร.ไพรวัลย์มาเป็นทีมซึ่งเมื่อก่อนท่านก็เป็นผอ.กลุ่มพัฒนาระบบประกันท่านไปเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านมาเป็นผอ.ทดสอบไปเป็นผอ.สำนักวิชาการก็คืออยู่ในทีมแต่ท่านเกษียณพอถามว่าปัจจุบันคนข้างในที่มาช่วยเราคือใครของสสส.ใครท่านก็ต้องมีทีมสมมตินะผมเลยไปเทรนผอ.โรงเรียนที่เป็นแกนตอนนี้กับเขตที่เป็นแกนเราทำคู่มือเราออกคอนเฟอเรนซ์เรามีช่องสื่อสารไลน์แต่พอไปถึงในพื้นที่จริงๆโรงเรียนไม่รู้เลยก็แสดงว่าปัญหาของเราตอนนี้ยังไม่สำเร็จในเชิงของการสื่อสารโรงเรียนบอกว่าไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเลยฟังแต่แบบนั้นโรงเรียนเข้าใจบอกว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมแสดงว่าการสื่อสารยังลงไม่ถึงเดินไปที่โรงเรียนผอ.บอกว่าเขียน SAR เป็นยังไงที่บอกว่าแนวใหม่มันคือบทสรุปของ SARเห็นผมพูดไม่พูดเชิงปริมาณเลยแสดงว่าต่อไปนั่งคิดกันเองใช่ไหมว่าดีเป็นยังไงแผนงานของโครงการอาจารย์ยังมีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนั่นคือกระบวนการโปรเซสการทำงานปกติแล้ววิธีการประเมินยังคงแต่เวลาองค์รวมเวลาเกณฑ์ประเมินประกันลงไปมันไม่แยกส่วนมันไม่ได้ให้โรงเรียนต้องส่งข้อมูลมันไม่ได้ว่าต้องคิดตามตัวชี้วัดมันไม่ใช่มีตัวชี้วัดข้างบนลงไปแล้วประเมินตามตัวชี้วัดเทียบอิงเกณฑ์อิงสถานศึกษาอาจารย์เคยเห็นไหมเมื่อก่อนแล้วเกณฑ์ลงไปโรงเรียนตกกันที่โอเน็ตหมดเลยมันไม่มีแล้วที่จะโยนอะไรจากข้างบนแต่มันจุดเริ่มต้นประกันมาจากใครครับจากโรงเรียนที่สร้างเกณฑ์สร้างวิธีลงข้อสรุปแต่กระทรวงมีหน้าที่ออกแค่อะไรครับไกด์ไลน์กรอบมาตรฐานท่านเป็นผอ.โรงเรียนข้างหน้าสมมติ10โลมาตรฐานโรงเรียนท่านคืออะไรตั้งคำถามแบบนี้ก่อนแล้ววิธีการตั้งมาตรฐานโรงเรียนให้ดีทำยังไงท่านบอกว่าขอ3มาตรฐานเหมือนเดิมเลยอีกโรงว่าขอ4มาตรฐานท่านจะไปตั้งมาตรฐานโรงเรียนอีกด้านนึงที่เป็นจุดเน้นของท่านท่านบอกว่าเอา3แต่ท่านไปเพิ่มประเด็นนี้ไอ้เพิ่มประเด็นนี้อยู่ๆไม่ใช่เขียนแต่ประเด็นถูกมั้ยมันมีวิธีการเขียนอีกมากมายเลยบางโรงเรียนเขียนแต่มีระบบ ICT ที่ดีครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ทุกคนอันนี้คือมาตรฐานคือสิ่งที่โรงเรียนดีๆพอเขียนดีๆบางโรงบอกว่าเขียนสิ่งที่ดีแล้วต้องมีตัววัดด้วยนะถ้าครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ท่านเขียนมาตรฐานโรงเรียนแบบนี้ท่านไปบอกว่า80%ของครูจัด Active Learning อยู่ในระดับดีอันนี้คือตัวชี้วัดความสำเร็จจากมาตรฐานในสิ่งที่ท่านอยากให้เกิดแล้วทำไมต้องเอา80อีกโรงหนึ่ง90%ต้องจับตัวนี้ที่ดีในมาตรฐานคุณภาพผมกำลังยกตัวอย่างเดี๋ยวท่านไพวัลย์จะยกเองผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมประเด็นเขียนแบบนี้แล้วท่านจะสร้างให้เด็กมีเป็นแบบนี้ท่านจะสร้างมาตรฐานตัวเด็กยังไงหรือกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จยังไงนะครับก็ฝากตรงนี้กังวลอยู่อีกไหมรอบนี้กังวลอะไรไม่รู้มันกังวลอยู่ลึกๆผมก็ไม่รู้จะยังไงผมก็ไม่รู้จะสื่อสารยังไงแต่ในเมื่อมันเซตแล้วอาจารย์เห็นไหมสมส.ก็ถูกแก้กฤษฎีกาให้มาอยู่ในการกำกับของรัฐมนตรีว่าการที่ผ่านมาพูดเป็นคนละเรื่องกำกับไม่ได้ก็ขึ้นตรงกันคนละที่ต่อไปนี้บังเอิญกฎกระทรวงเขียนไว้ในข้อ5ถ้ามีปัญหาใดๆเชิงประกันคนที่วินิจฉัยคือใครรัฐมนตรีว่าการแล้วบังเอิญวินิจฉัยได้เพราะกฤษฎีกาถูกเป็นมติครม.ให้สมส.มาอยู่ในกำกับของวรม.วสท.อันนั้นส่วนหนึ่งนะหน้าที่ของเราหน่วยของเราประกันข้างบนไม่มีหน่วยประกันอะไรเลยเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านซัพพอร์ตให้ท่านเป็นซัพพอร์เตอร์โรงเรียนต้องประกันตัวเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณจะมีแผนประกันยังไงคุณจะตรวจสอบในความสำเร็จของโรงเรียนแล้วเขียน SAR ได้ยังไงคนในโรงเรียนทุกคนจะรู้เรื่องแบบมีส่วนร่วมได้ยังไงคงไม่ใช่ 4-5 คนแสดงว่าหัวหน้าโรงเรียนคือผอโรงเรียนต้องไปสร้างระบบตรงนี้ในโรงเรียนครูเข้าใจประกันยังไงแสดงว่ามิติของการอธิบายของครูอาจจะมองในมิติการเรียนการสอนถูกไหมที่จะประกันให้เด็กมีคุณภาพตามหลักสูตรครูจัดยังไงครูทำยังไงครูวัดผลเด็กยังไงแต่หน้าที่ของผอที่จะ
ภาพรวมเพราะผอต้องประกันครูว่าต้องเป็นครูที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแสดงว่าเวลาอธิบายผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนผอต้องรู้จักครูหมดเลยนะหรือมีข้อมูลในการซัมมารีหรือสรุปของครูก็มาตอบภาพของครูในโรงเรียนถามผอขึ้นมาผอครูที่โรงเรียนผออยู่ในระดับคุณภาพเท่าไหร่บังเอิญมาตรฐานส่วนกลางประกาศว่าครูที่ดีมี5ระดับกำลังพัฒนาไปจนถึงยอดเยี่ยมผอบอกว่าครูโรงเรียนผมนะยอดเยี่ยมเอ้ายอดเยี่ยมยังไงเหลือไปดู1ยอดเยี่ยมของผมต้องสอนต้องมีความรู้ความสามารถสอนทุกตรงตามวุฒิหมดเลยนะผมจับได้มั้ยครูทุกคนสอนตรงตามวุฒิและวิชาเอกหมดเลยไปดูได้ผมจับแบบนี้อันที่2เป็นไงสอนเต็มเวลาทุกชั่วโมงมีการสอนมีการบันทึกการสอนทำแผนการสอนล่วงหน้าสอนโดยใช้ active learning จนเด็กมีชิ้นงานมีผลงานเชิงประจักษ์ก็เขียนอธิบายแบบนี้รู้เรื่องหมดเลยครูทุกคนได้รับการนิเทศจากผมนะมีชั่วโมงของการนิเทศตามตารางและผลจากการนิเทศของผมก็ไปปรับเปลี่ยนแบบนี้ครูของผมทุกคนนะไปอบรมครูปองครูทุกคนเลยกลับมาแล้วเอาผลจากการอบรมเนี่ยมาทำสื่อ5คนมาเขียนแผนที่เน้นศตวรรษที่21ให้ผมดูก็มีหลักฐานแบบนี้เชิงประจักษ์หมดเลยครูทุกคนของผมเป็นไงนอกจากสอนเต็มเวลาแล้วไปเยี่ยมบ้านเด็กแล้วมีดูแลเด็กแล้วมีโรงเรียนของผมผมบริหารจัดการดีผมมีกองทุนบริจาคมีเครือข่ายสมาคมโรงเรียนของผมยอดเยี่ยมมากเลยได้รับโรงเรียนรางวัลผู้การสถานปีที่แล้วซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดโรงเรียนของผมนะดูสิถึงจะเป็นแค่นี้สถิติการเข้ามาเรียนของผมสูงขึ้นมาตลอดเลยจาก5คนเป็น2คนความพึงพอใจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไง2คนเป็น5คน5คนเป็น7คนถูกมั้ยก็ยังดีโรงเรียนของผมนะมีสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองมามีประชุมมามีส่วนร่วมทำงบนี่บริจาคนี่เป็นเยอะแยะมากมายโรงเรียนของผมนะจบม.6และสอบเข้ามหาลัยในโรงเรียนใกล้เคียงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตั้ง80 70มีที่เรียนทุกคนนี่คือสถิติเชิงหลักการที่สำคัญที่สุดนะผมบริหารด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมหลักธรรมาภิบาลด้วยการไม่มีข้อร้องเรียนทุจริตไม่มีเรื่องชู้สาวสถิติของเด็กนะแสดงถึงความร่วมมือของเด็กไม่มีการทะเลาะของหายและสัดส่วนได้รับคืน 100% เลยของเด็กออกมาคืนอันนี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์หมดเลยนะเวลาเขียน SCR อาจารย์ไม่รู้มองเห็นแนวหรือเปล่าเวลาเขียนนะที่บอกว่าสอนโดยใช้โปรเจกต์เบสไปดูสิชิ้นงานโครงงานของเด็กมีผลสำเร็จหมดเอาไปแข่งระดับศิลปะหัตถกรรมกับเด็กแบบนี้ยังได้เลยชนะเลิศเลยนี่คือการเซลตัวเองไปใต้สถิติข้อมูลที่โรงเรียนมีจะบอกอะไรจริงๆต้องถามผมก็นั่งฟังแล้วมันตีมา2ปีครึ่ง3ปีก็ฟังในเชิงจุดเน้นส่งผมไปอันนี้คือในเชิงของการเสริมประสบการณ์3รอบไปโรงเรียนไปออสเตรียไป OECDไปประเมินคือเรื่องประเมินทุกอย่างถูกไหมครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เราทำเราอยากเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งครั้งใหญ่ต้องอาศัยผู้บริหารเป็นสำคัญเปลี่ยนได้ต้องอาศัยผอ.เป็นสำคัญผอ.ศูนย์เป็นสำคัญนะครับที่จะให้อาจารย์ลองดูง่ายๆโรงเรียนไหนที่ดีผอ.ต้องดีจริงจังเข้มแข็งนะครับผมเชื่อแบบนั้นโรงเรียนไหนดีผอดีครูดีเด็กก็จะเป็นไงครับเด็กดีมาตรฐานมันเลยออกในมิติของ process input process output แต่เราจะไม่พูดถึง input มากเพราะ input แต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันมันเลยเป็นมาตรฐานที่จะเป็นขั้นต่ำไม่ได้แต่ถ้าท่านจะ self assessment ตัวเองโดยเอา input มาอธิบายได้ไหมมันคือเงื่อนไขมันคือข้อจำกัดแต่เราได้ระดับนี้เพราะมีครูเป็นแบบนี้นั่นคือท่านอธิบายภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขของเรียนมันคือสไตล์ของการเขียน SCR ของท่านหิวกาแฟยังครับต้องตอบว่าหิวเท่านั้น ผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับท่านแล้วถ้ามีปัญหาในเชิงวิชาการปัญหาเชิงวิชาการนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็ไปช่วยหลายที่ผมว่ากับสสส.นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปช่วยพัทลุงเขต1อันนี้คืออยู่ในโปรแกรมกระทันหันมากเข้ามานะครับก็ต้องไปช่วยก็จะจัดที่สงขลานะครับแล้วพัทลุงคือต้องตอบแทนบ้านเกิดนะครับอาจารย์
กดพัทลุงนะครับดังนั้นก็คือก็จะเอาผอโรงเรียนที่พัทลุงเขตหนึ่งมาทั้งหมดจริงๆเป็นงานเกษียณแหละผมคิดว่าเป็นโอดีแต่ก็จะเสริมความรู้ผอในเชิงของประกันในเชิงของประเมินก็ให้ผมพูดครึ่งวันเห็น8โมงครึ่งถึงเที่ยงก็โทรมาเอาเลยนะผมบอกว่าจริงๆผมติดทุกวันเลยนะแต่ถ้าเขาขอมาแบบนี้แล้วเราเป็นบ้านเราด้วยต้องในทุกที่ก็คือบ้านเราโอเคนะครับมีไม่เข้าใจอะไรยังไงไม่ใช่ให้ถามผมไม่เรียนรู้ต่อไปนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ท่านก็จะจบแค่นี้ขอบคุณมากทางสสส.ที่เชิญมานะครับมีโอกาสครั้งหน้าก็ร่วมมือกันต่อสวัสดีครับลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านดร.สมพรหวานเศษนะคะเป็นผู้กล่าวขอบคุณท่านวิทยากรค่ะ